สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บ้านนิยายป้าต้องตาเพื่อนๆสามารถติดตามช่องทางของป้าตองได้จากรายละเอียดด้านใต้นี้นะคะแต่ก่อนจะไปรับฟังนิยายกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดท,ทุกคลิปที่ป้าตองนำมาลงค่ะไปรับฟังนิยายกันได้เลยนิยายเสียงเรื่องคุณหมอ ทำไมร้ายบทประพันธ์โดยเนื้อนวนให้เสียงภาคโดยชนิดนั้นตอนที่หนึ่งนอนกับฉันและฉันจะยอมช่วยลูกสาวของเธอนี่คือข้อเสนอของนายแพทย์นนประวิทย์อลรินวัตรศัลยแพทย์หัวใจชื่อดังของเมืองไทยเขาคือเทพเจ้าแห่งการผ่าตัดหัวใจเพราะคนไข้ทุกคนที่ผ่านมีดผ่าตัดของเขา จะประสบความสำเร็จทุกรายทุกคนต่างชื่นชมในฝีมือและความมีน้ําใจของคุณหมอหนุ่มหลอ่อคนนี้มากเขาคือเทพพบุตรคือเทวดาสำหรับคนไข้และยากญาติแต่ในมุมมืดของเขามีเพียงแค่หล่อนคนเดียวที่ได้เห็นแน่ละ่ะเขาสร้างมุมมืดเอาไว้เพื่อทำร้ายแค่หล่อนเพียงคนเดียวเท่านั้นตกลงค่ะ รอยยิ้มหยันเกินใบหน้าหล่อเหลาของนายแพทย์นนประวิทย์ขณะที่เคลื่อนเรือนร่างสูงโปรง่งกฟุตสามนิ้วเข้ามาอยู่ใกล้ๆงานก็คืนนี้เลยเตา้าเต้าขอเวลาลูกสาวของเธอมีเวลาเหลือเยอะสินะเออฉันต้องการเอาเธอคืนนี้แล้วเท้าใหญ่ก็ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นอีก จนตอนนี้ร่างกายอยู่ห่างกันแค่เพียงฟุตเดียวเท่านั้นกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขาชอยฟุ้งเข้ามาในจมูกทำให้รจิตตาตัวสันเทาหลอนช้อนตาขึ้นมองคนตัวสูงซึ่งเขาก็ลดสายตาลงมองมาพอดีดวงตาสองดวงสบประสานกันโลกทั้งใบหยุดหมุนความทรงจำเมื่อห้าปีก่อนย้อนกลับเข้ามาราวกับสายน้ำไหลหลาก ความทรงจำที่หล่อนไม่เคยลืมและใช้มันหล่อเลี้ยงหัวใจมากว่าห้าปีแต่เขาสำหรับนนประวิทย์แววตาของเขามันทำให้หล่อนพอเดาได้ว่าเขาไม่เหลือความรู้สึกอ่อนหวานในอดีตยอยู่อีกแล้วเพราะในดวงตาของเขาตอนนี้มีแต่กองเพิงที่กำลังลุกโหมรุนแรงเท่านั้นอาจารย์คะคือว่าตา ต้องกลับไปดูน้องมะนาวนั่นมันไม่ใช่ปัญหาของฉันเขาสวนกลับมาอย่างไร้หัวใจอ๋อแล้วอย่าเรียกฉันว่าอาจารย์อีกเพราะฉันไม่เคยมีลูกสิษย์แบบเธอรจ,จิตตาเขาเกียรหลอนเกียรหอนแล้วจริงๆด้วยน้ำตาที่พยายามกั้นเอาไว้ตอนนี้ไหลล้นออกมานอกดวงตาจนได้แม้จะพยายามยกมือขึ้น ปายทิ้งแต่เขาก็เห็นความอ่อนแอของหล่อนเต็มสองตาน้ำตาของเธอมันใช้ไม่ได้ผลกับฉันหรอกนะเขายิ้มย่อและหมุนตัวเดินผ่านไปแต่หล่อนยอมให้เขาจากไปแบบนี้ไม่ได้น้องมะนาวต้องพาตัดหัวใจและมีแค่เพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้อเอาอย่าเพิ่งไปคายจาหมอออเคุณน,นอน หลอนรีบวิ่งไปขวางหน้าคนตัวสูงเอาไว้และก็ยกมือขึ้นไหววิงวอนไในปรอดกรุณาเธอคะ่ะฉันไม่ใช่พระไม่มีอะไรจะโปรดเธอหรอกสิ่งเดียวที่ฉันต้องการก็คือเอาเธอท้ายประโยคของเขาแผ่วเบาแต่มันกลับดังก้องในหูของหลอนยิ่งกว่าคำไหนเสียอีกหลอนไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วสินะตอ,อตกลงคะ่ะ หล่อนเห็นรอยยิ้มหยันที่มุมปากอยากสวยของนายแพทย์นนประวิทย์ก่อนที่เขาจะโน้มศีรษะลงมาใกล้ๆและพูดเหยียดยามเธอนี่ถนัดเรื่องเอาตัวเขาแลกจังนะหล่อนทำได้แค่ก้มหน้าลงก้มหน้าลงมองปลายเท้าของตัวเองด้วยความอัปยศยอดสูน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งและก็ต้องยกมือขึ้นป้ายมันทิ้งอีกครั้งเช่นเดิมเอาล่ะ เมื่อเธอตกลงแล้วเราก็ไปเอากันเลยแถวนี้น่าจะมีโรงแรมม้านรูอยู่บ้างและเขาก็ก้าวเดินจากไปมุ่งตรงไปยังรถยนต์หรูสีดำที่จอดอยู่ไม่ไกลนะักระจิตตายังคงยืนอยู่ที่เดิมรู้สึกเหมือนกำลังถูกหลุมดำดูดลงไปภายในไม่มีผิดจนกระทั่งเขาหมุนตัวกลับมามองจะยกเลิกก็ได้นะฉันจะได้กลับบ้าน ไม่ไม่ยกเลิกค่ะหลอนกัดฟันข่มความอับอายความเจ็บปวดความอดสูและทุกความอับประโยชน์ก้าวเท้าเดินตามเขาไปทันทีทุกอย่างก้าวเต็มไปด้วยความปวดร้าวแสนสาหาัสแผ่นหลังของดนประวิทย์ยังคงกว้างเหมือนเดิมเหมือนตอนที่หลอนเคยเห็นเมื่อห้าปีก่อนตอนที่เข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ใหม่ๆห,หยุดคิดถึงเรื่องในอดีตเถอะ เพราะความหวานชื่นพวกนั้นมันสูญสลายไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ความเกลียดชังที่นายแพทย์นนทประวิทย์คว้างใส่หน้าเท่านั้นยังสาวคิดยังเจ็บปวดขณะดเดินไปหยุดอยู่ที่รถยนต์คันใหญ่คือนรถสิฉันมีเวลาเอาเธอแค่สี่สิบนาทีเขาคงตั้งใจพูดให้หล่อนอับอายสินะมือเล็กเย็นเยียบยื่นไปจับประตูรถแล้เปิดมันออกในที่สุด ขึ้นมาสิหดูอว่าจะไม่ไปเขาเร่งอีกครั้งด้วยน้ำเสียงหงุดหนิดเมื่อเห็นหล่อนเอาแต่ยืนเซอร์ไม่ยอมขึ้นรถค่ะไม่สามารถเปลี่ยนใจได้แล้วสินะกับการขายศักดิ์ศรีของตัวเองให้กับอดีตผู้ชายที่ตัวเองแอบรักอย่างในแพทย์นนประวิทย์ภายในรถยนต์คันใหญ่ราคาหลายสิบล้านเงียบสงัดเพราะหล่อนเอาแต่หันหน้ามองออกไป นอกกระจกรถเพราะลุ้นว่าเขาจะเลี้ยวรถเข้าจอดโรงแรมแห่งไหนรถยนต์ของนนประวิทย์แล่นผ่านโรงแรมขนาดใหญ่ที่ตั้งเรียงรายสองสามแห่งไปยังไม่ใหญ่ดีก่อนจะมีเลี้ยวเข้าจอดในโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนโรงแรมม่านรูดไม่ใช่แค่เหมือนแต่โรงแรมแห่งนี้มันคือโรงแรมม่านรูดจริงๆต่างหาก เพราะหลังจากที่รถยนต์ของดนปวิทย์ลั่นเข้ามาจอดพนักงานก็รีบมารูดม่านปิดย่างรวดเร็วและก็มาเกาะที่กระจกรถฝั่งคนขับนดนปวิตรดกระจกรถลงและพูดกับพนักงานชายวัยรุ่นชั่วข่าวหรือค้างคืนดีครับพี่สุดหล่อชั่วข่าวแหมแฟนพี่ชายสวยขนาดเนี้ยไม่เอาค้างคืนไปเลยหรอครับ พนักง,งานผู้ชายมองเลยมาที่หล่อนและยิ้มกรุ้มกิมไม่ใช่แฟนนั่นอีกตัวซื้อเวลามาคำพูดของนนประวิทย์ทำให้หลอดหน้าร้อนเผาด้วยความอับอายเอา้าอีตัวเหรอครับแต่เดี๋ยวนี้อีตัวสวยขนาดนี้เชียวเหรอครับเนี่ยไม่ต้องพูดมากไปเปิดห้องเร็วเข้าครับพี่พนักง,งานเปิดประตูรถให้กับนนประวิทย์ก่อนจะรีบเดินนำไปยังห้องพัก ห้องนี้เลยครับพี่ชายเตียงใหม่เลยนะครับนิ่มด้วยกระจกก็มีรอบเลยพี่ชายจะได้เห็น360องศาเลยล่ะครับอืมขอให้สนุกสุดเวียงนะครับพนักง,งานชายอวยพรส่งท้ายก่อนจะเดินจากไปพร้อมกับทิปแบงค์สีเทาในมือจะลงหรือว่าจะกลับเสียงเข้มที่ดังออกมาจากปากของนนประวิทย์ทำให้รจิตตาต้องรีบลนลานก้าวลงจากรถ เอ,อลองแล้วคะ่ะก็มาสิฉันเสียเวลาเพราะเรื่องไร้สาระของเธอมานานเกินไปแล้วนะแม้เขาจะตำหนิดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่ความหมายของประโยคก,ก็ทำให้หล่อนเจ็บลึกในอกเหลือเกินเขาก้าวเข้าไปภายในห้องพักโดยที่หล่อนยังคงยืนอยู่ด้านนอกจะเอาอยัางไงนี่จะถามเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะลรวจิตตาหลอนพูดอะไรไม่ออกจำต้องก้มหน้าเดินตาม เขาเข้าไปภายในห้องพักปิดประตูด้วยค่ะมือสันเทาดันบานประตูห้องให้ปิดสนิทลงก่อนจะก้าวเท้าสันๆมาหยุดกลางห้องอดไม่ได้ที่จะมองสำรวจรอบๆดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความตื่นตนนกเมื่อพบว่าภายในห้องมีกระจกติดเอาไว้ทุกด้านแม้แต่บนเพดานก็มีเวท นนประวิดคงเดาได้ว่าหล่อนกำลังคิดอะไรอยู่จึงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันเหียทำมันเพิ่งเคยเข้ามารูดครั้งแรกสิรจิตตาหล่อนเลื่อนใส่ตากับประสบตากับเขาก่อนจะก้มหน้างุดเธอโชคโชนจนมีลูกอะ่ะอย่าทำมาเป็นไรเดียงสาเลยมุทุเรศเขาจะด่าจะว่าอะไรหล่อนก็เชิญตามสบายเพราะตอนนี้หล่อนทำได้แค่เพียงรองรับอารมณ์ ของเขาเท่านั้นเถียงสิทำไมเงียบละ่ะเมื่อหล่อนยังคงก้มหน้าไม่ได้โต้ตอบอะไรเขาจึงเดินมาหยุดอยู่ใกล้ๆถามจริงๆถงเถอะทำไมต้องกลับมาอีกไปแล้วก็ไปให้พ้นสิจะกลับมาอีกทำไมเพราะว่าน้องมะนาวป่วยนะคะหมอคนอื่นก็มีหมอหัวใจที่ขอนแก่นก็มีทำไมต้องมาหาฉันหล่อนช้อนตาขึ้นมองเขา มองเขาผ่านมานน้ำตาแห่งความเจ็บปวดเพราะว่าคุณนนท์คนเดียวที่จะช่วยชีวิตมานาวได้ค่ะตาไว้ใจคุณนนท์เขายิ้มเยาะยิ้มร้ายกาดคล้ายกับพญามาจุราชไม่มีผิดแน่ใจเหรอว่าฉันจะทำให้เด็กนั่นรอดอะ่ะตารู้จักอาจารย์เอ,อคุณนนดีค่ะตาเชื่อว่าคุณนนจะทำสุดความสามารถ ไม่ว่าคนไข้คนนั้นจะเป็นใครชายหนุ่มกัดฟันแน่นกรามแกร่งขบกันจนเป็นสันนูนเป่งเข้าหันหน้าหนีดวงตาที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาของระจิตตาไม่มีใครรู้จักฉันดีทั้งนั้นแหละแม้แต่ตัวฉันเองฉันก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าฉันกำลังทำบ้าอะไรอยู่ตาเชื่อมันในตัวคุณนนท์ค่ะหุบปากได้แล้วเข้าหันกลับมาอีกครั้ง และตอนนี้ดวงตาที่เคยมีแต่สีดำของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีทองเรืองรองเขากำลังโกรธจัดเห็นเตียงใช่ไหมเออค่ะแกผาขึ้นไปรอบนนั้นเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆความอับอายก็ทำให้รจิตตาถึงกับสั่นไปทั้งตัวอดทนไว้ตาวเพื่อน้องมะนาวเธอต้องทำได้สิเธอต้องทำได้ทุกอย่างเพื่อให้น้องมะนาวได้รับการรักษา คเสียงตอบของหล่อนแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินมือเล็กสั่นเทายกขึ้นปดกระดมทีละเม็ดน้ำตาไหลรินออกมาตลอดเวลาฉันจะเข้าห้องน้ำหวังว่าออกมาแล้วจะเห็นเธอขึ้นไปอาขารออยู่บนเตียงเรียบร้อยแล้วนะแรวจิตาแล้วคนตัวสูงก้าเก้ายวยาวเดินหายเข้าไปในห้องน้ำในขณะที่หล่อนยืนร้องร่ำไห้ได้วยความอับยศอดสูง อยู่ข้างเตียงตอนที่สองประตูห้องน้ำถูกเปิดออกแล้วสร้างความตื่นตระหนกให้กับเจ้าของร่างเปลยเปล่าที่ตอนนี้ซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มสีขาวมากมายนะักดวงตากลมโตเบิกกว้างกี่ปากอิ่มสีแดงระเรื่อเป็นธรรมชาติเพเยอะค้างแต่กลับไม่มีซุ้มเสียงใดเล็ดลอดออกมาเป็นคำพูด มือเล็กที่เย็นเฉียบาราวกับกำรรก้อนน้ำแข็งเอาไว้ตลอดเวลาขยุมขอบผ้าห่มแน่นขึ้นความหวาดกลัวเต้นระริกอยู่ภายในใจอย่างบ้าคลั่งเขานนประวิทย์กำลังจะทำแบบนั้นกับหล่อนแล้วแม้จะไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แต่ก็เป็นหล่อนที่ร้องขอให้เขาทำเองแต่แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำจริงๆความหวาดกลัวทั้งหมดก็ครอบงำจิตวิญญ,ญาณ ทุกตารางนิ้วหลอนกลัวยิ่งเห็นว่านนประวิ์มีแต่ความโกรธแค้นเกียดชังต่อตัวเองมากเท่าไรความกลัวก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณมากขึ้นเท่านั้นชินบอยอาขารอไงไปซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มทำไมเจ้าของร่างสูงที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องน้ำคำรามขึ้นด้วยน้ำเสียงเฮี้ยมเกรียมเออหลอนอึกอักพูดไม่ออก สมองของหล่อนถูกสีขาวกืนกินเมื่อสายตามองเอิญมองไปยังร่างแข็งแกร่งของดนปวิตโดยไม่ได้ตั้งใจผิวของเขาขาวสะอาดราวกับอาบน้ำมริสิกรอบหยาดน้ำที่บนหัวไหล่บึกบึนสะท้อนกับแสงไฟบนเพดานห้องทำให้เนื้อตัวของเขาดูเรืองรองและหล่อเหลามันไม่ใช่คนจริงๆลำคอของหล่อนแห้งผากบอกตัวเองให้หยุดมองเขา แต่พอจะหันหน้านี้สายตาก็ประทาเข้ากับหน้าอกเปือยเปล่าที่มีไรขนหยิกคลอดเข้าอย่างจังผู้ชายคนนี้มีรูปร่างสมบูรณ์แบบเหลือเกินไม่ใช่แค่หล่อเหลาเกินมนุษย์แต่เขายัางครอบครองความเซ็กซี่เอาไว้มากมายน้ำลายในคอของหลอนเหนียวหนึบจะเกินก็เกินไม่ได้จะอมเอาไว้ก็แสนจะอึดอัดหยุดมองเขาเถิดตาเสียงหนึ่งในหัวร้องเตือน แต่ปัญหาของหลอนก็คือหยุดมองเขาไม่ได้เลยบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดมากขึ้นจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงหอบหายใจของคนตัวโตวตอนนี้หลอนควรจะพูดหรือทำอะไรดีนะถึงจะขจัดความอับอายนี้ออกไปได้ต้องกลับใช่แล้วล่ะหลอนต้องรีบออกไปจากที่นี่ต้องหนีไปจากความอับอายหนีให้เร็วที่สุดจะไปไหน มือซ้ายของหล่อนถูกคว้าเอาไว้ทันทีเมื่อทําท่าจะขยับลงจากเตียงเอกลับบ้านคะ่ะเรามีเรื่องต้องคุยกันคุยหรอหล่อนกับเขายังมีเรื่องอะไรที่จะคุยกันได้อีกละ่ะหลังจากที่เพิ่งผ่านพน้นความสัมพันธ์ร่่าร้อนที่เกินกว่าคำว่าบา้าคลั่งมาด้วยกันเมื่อครูน่นี้เออเอาไว้วันอื่นได้ไหมคะ เขาพิกตัวขึ้นมาทาบทับกายสาวเอาไว้สายตาคมเข้มจ้องเขม็งมองมาแต่ลอนกับอ่านความรู้สึกในดวงตาของเขาไม่ออกเลยไม่เคยรู้เลยว่าภายใต้ความมืดเลือของดวงตานั้นกำลังคิดอะไรอยู่เด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของเธอใช่ไหมเออทำไมจะไม่ใช่ล่ะคะฉันไม่ใช่คนโง่ที่แยกไม่ออกว่านอนกับผู้หญิงจำพวกไหน น้ำตาของคนถูกรังแกไหลออกมาแต่ก็รีบยกมือป้ายทิ้งจนแห้งตาเป็นผู้หญิงไม่ดีค่ะใช่เธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีน้ำเสียงของเขาทั้งดุดันทั้งเลือดเย็นใบหน้าหล่อจัดโน้มต่ำลงมาหาใกล้มากจนได้กลิ่นลมหายใจสะอาดสะอาดของเขาแต่เธอยังบริสุทธิ์ทำไมนะทำไมคำพูดนี้ ดังออกมาจากปากอยากสวยของนนประวิทย์ถึงทำให้หัวใจของหล่อนเจ็บปวดขนาดนี้ถึงหล่อนจะบริสุทธิ์ถึงหล่อนจะมีเขาเป็นผู้ชายคนแรกแต่ยังไงซะนนประวิทย์ก็เกียดชังหล่อนอยู่ดีเตาขอกลับบ้านนะคะหล่อนวิงวอนเขาอีกครั้งเพราะไม่อยากจะโตเถียงกับเขาอีกฉันยังไม่ให้กลับแต่เตาทำงานเสร็จแล้วนะคะฉันบอกเธอเหรอแค่ okay. ครั้งเดียวอะ นี่เขาเขาหมายความว่าคุณนนเอ,อ่อคงไม่ใช่ใบหน้าหลอสะอาดสะอ้านของนอนประวิทย์เกลื่อนไปด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่เมื่อกี้พอฉันรู้ว่าเธออย่างสิงฉันก็เลยยังตกใจอะไรหรอก็เมื่อกี้คุณนนก็ทำแรงแล้วนะคะฉันยังแหลงยามากกว่านี้แล้วฉันก็จะโชว์เธอดูในครั้งที่สองนี่แหละ เตา,าจะกลับบ้านไม่ให้กลับไหนคุณนนท์บอกว่ามีเวลาแค่สี่สิบนาทีไงคะหล่อนนึกถึงประโยคคำพูดของเขาก็รีบพูดออกมาทันทีชินโกโหกนะความจริงฉันมีเวลาเอาเธอทั้งคืนนั่นแหละคุณนนท์อย่าทําเหมือนไม่ชอบสิฉันเห็นเธอก็ค้างไม่หยุดเหมือนกันนี่นาะจริงไหมหล่อนอยากปฏิเสธแต่ร่างกายกับไม่สามารถ ต่อต้านนนประวิทย์ได้เลยเด็กดีตามใจฉันแล้วเธอจะเหนื่อยน้อยลงนี่คือคำปลอบประโลมของปีศาจสุดหลอ่อใช่ไหมแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าไม่ชอบการปลอบประโลมเราร้อนแบบนี้ นนปวิทย์ยืนสูบบุหรี่อยู่ที่ระเบียงห้องบนเพนเฮาส์ราคาหลายสิบล้านของตัวเองใบหน้าหล่อจัดเงยขึ้นมองไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมากมายเสียงถอนหายใจดังเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากอยากสวยก่อนที่มือใหญ่จะส่งมวนบุหรี่ที่จุดไฟเอาไว้เข้าไปในปากอีกครั้ง ควันบุหรี่ลอยฟุ้งขึ้นกระจายไปตามสายลมเขาอัดบุหรี่เข้าปอดหลายครั้งก่อนจะจับมันขยี้ลงกับถ้วยทรายด้านข้างตัวเขาไม่ใช่คนข้างไครควันบุหรี่แต่เมื่อเครียดมากๆบุหรี่ก็เป็นสิ่งพ่อนคลายอย่างหนึ่งสำหรับตัวเขาในหัวของเขาอัดแน่นไปได้วยคำถามมากมายที่ยังคงหาคำตอบไม่เจอสิ่งที่เขาเข้าใจมาตลอดตอนนี้มันถูกเบี่ยงเบนไปอีกทาง ทำไมเป็นแบบนี้วะมือใหญ่ยกขึ้นเสยเส้นผมที่ถูกลมพัดจนพันเกินยุ่งด้วยความรำคาญความมั่นใจในเรื่องบางอย่างตอนนี้สันคอนอย่างไม่น่าเชื่อเขาทำบ้าอะไรลงไปเนี่ยทำไมเขาถึงได้เลือกที่จะบังคับขู่เข็นระจิตตาขึ้นเตียงด้วยเพราะเขาต้องการให้หล่อนอับอายต้องการให้หล่อนพ่ายแพ้ยังไงล่ะเสียงหนึ่งในสมองตะโกนตอบออกมา แต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าคนที่กำลังถูกความพ่ายแพ้กืนกิน,นมันคือตัวเองร่างกายของข้าแม้จะปลดไปล่อยไปแล้วถึงสี่ครั้งในร่างขับแน่นของรจิตตาแต่มันก็เหมือนจะไม่พอบาชิบเนยชายหนุ่มสะบดออกมายัางหัวเสียเกียดตัวเองที่ตอนนี้ไม่สามารถขจัดเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในโรงแรมม่านรูดออกไปจากสมองได้รจิตตาสวยงาม ไรเดยงสาระหวานช่ำเหลือเกินกรามแกงขบกันแน่นจนเป็นสันนูนเป่งความสงสัยมากมายที่รจิตตาไม่ยอมอธิบายก็ยังคงอัดแน่นอยู่ในหัวเขาต้องหาคำตอบให้ได้หาคำตอบให้ได้ว่าทำไมห้าปีก่อนรจิตตาถึงได้ทำแบบนั้นตอนที่สาสวัสดีค่ะอาจารย์ เมื่อร่างสูงในชุดกาวสีขาวสะอาดเดินผ่านวอดพยาบาลประจําแผนกหัวใจเสียงทักทายจากนางพยาบาลก็ดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าดนประวิท์ทําเพียงแค่ยิ้มทักทายตอบกลับไปแค่นั้นก่อนจะก้าวยาวๆตรงเข้าไปยังห้องตรวจประจําของตัวเองนางพยาบาลที่วันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยของโดนประวิทธ เดินเข้ามาหาพร้อมกับแฟ้มเอกสารซึ่งเป็นประวัติของคนไข้วางบนโต๊ะไม้ผมขอเวลา10นาทีค่อยเรียกคิวแรกเข้ามานะครับค่ะอาจารย์นางพยาบาลตอบรับคำสั่งแล้วก็ปีกตัวเดินออกไปจากห้องตรวจเพื่อให้นนทประวิทย์มีเวลาเป็นส่วนตัวชายหนุ่มจ้องมองไปที่แฟ้มประวัติคนไข้จำนวนสีแฟ้มบนโต๊ะเบื้องหน้า เขายื่นมือไปหยิบมาแล้วมองหาชื่อคนไข้ที่ชื่อน้องมะนาวซึ่งก็เจอดวงตาคมเข้มจ้องมองไปยังรายละเอียดในกระดาษตรงหน้าคิ้วหนาโดกขมวดมุ่นเล็กน้อยไม่เห็นว่ามารดาของเด็กหญิงคนนี้ไม่ใช่ระจิตตาไม่ใช่ลูกของเธอจริงๆด้วยเขาพึมพำเบาๆในสมองยังคงเต็มไปด้วยคำถามมากมายแต่แล้วทำไมรจิตตาถึงจงใจ ทำให้เขาเข้าใจผิดคิดว่าน้องมะนาวเป็นลูกสาวของหล่อนละ่ะอาจารย์คะคนไข้คิวแรกมารอแล้วนะคะนางพยาบาลเดินเข้ามาในห้องตรวจนนประวิทย์ละสายตาจากเอกสารในมือแล้วเอ่ยถามไปคนไข้เด็กที่ชื่อมะนาวมาหรือยังครับมารอแล้วคะ่ะคิวที่สี่ค่ะเด็กมากับใครล้วครับน่าจะเป็นคุณแม่นะคะไม่ใช่แม่ของเด็กชื่อรริษา แต่คนที่มากับเด็กชื่อรจ,จิตาแววตาของนางพยาบาลมีความประหลาดใจกับสิ่งที่ได้ยินเอออาจารย์รู้จักกับครอบครัวคนไข้ด้วยหรอคะคำถามนี้ของนางพยาบาลช่วยดึงสติสัมปชัญญะของนนประวิทย์ให้กลับคืนมามันได้รู้จักเป็นการส่วนตัวหรอครับเขาตอบออกไปเสียงเย็นชาแต่คำตอบกับสิ่งที่คิดอยู่ในใจมันตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง เขากับรจิตตาเป็นยิ่งกว่าคนคุ้นเคยคนรู้จักเสียอีกคุณไปเชิญคนไข้คิวแรกเข้ามาได้แล้วครับผมพร้อมแล้วค่ะอาจารย์นางพยาบาลเดินออกไปสักครู่ก็เดินกลับมาพร้อมกับคนไข้คิวแรกเขาจำเป็นต้องหยุดคิดเรื่องของรจิตตาลงชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดรจิตามือเย็นเฉียบ รู้สึกประมาเลอเกินเมื่อรู้ว่าในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าจะต้องเผชิญหน้ากับผู้ชายคนนั้นบ้ามากมันบ้ามากที่ในหัวของหล่อนเอาแต่คิดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนไม่ยอมหยุดหยุดคิดหยุดคิดลามมกหน้าอายแบบนี้ได้แล้วนะระจิตตา แต่ไม่ว่าจะห้ามปรามตัวเองแค่ไหนแต่พอได้ก้าวเข้ามาในห้องตรวจและเผชิญหน้ากับผู้ชายที่นั่งอยู่หลังโต๊ะไม้ร่างกายของหล่อนก็เหมือนกำลังยืนอยู่บนแผ่นดินที่ไหวโยกไม่มีผิดหล่อนเผลอกำมือของน้องมะนาวแน่นจนหลานสาวร้องเตือนว่าเจ็บแม่ตาน้องมะนาวเจ็บมือคะ่ะเแม่ขอโทษนะคะน้องมะนาว ระจิตตาเกียรติตัวเองเหลือเกินที่ปล่อยให้ความมืดดำของจิตใจมาครอบงำจนเผอบีบแขนของหลานสาวจนเจ็บแม่ตาไม่สบายเหรอคะหน้าแดงมากเลยค่ะเออเปล่าเปล่าหรอกจ้ะแม่สบายดีหล่อนฟื้นยิ้มนะพยายามที่จะทำตัวให้เป็นปกติที่สุดแม้จะทำได้ยากนะเมื่อต้องอเผชิญหน้ากับนนทประวิต์ เขามองหล่อนมองด้วสายตามืดดำไม่แสดงความรู้สึกเรีมฝีปากของเขาไม่มีรอยยิ้มหยันแต่หล่อนเดาได้ว่าในใจของเขาคงกำลังเยาะยันอยู่ก็แน่ละ่ะเมื่อคืนหล่อนแสดงลีลาไม่ต่างจากอีกตัวข้างถนนเลยนี่หญิงสาวเม้มปากแน่นก่อนจะตั้งสติหันไปบอกให้น้องมะนาวยกมือไหว้นนประวิทย์น้องมะนาวไหว้คุณลุงหมอสิคะ เด็กหญิงมานาวัยห้าขวบเศษยิ้มหวานระยกมือไหว้นนประวิ์ด้วยท่าทางน่าเอ็นดูนนประวิ์อดจีบให้กับความน่ารักของเด็กหญิงตรงหน้าไม่ได้เขาพูดคุยกับน้องมะนาวถามถ่ยอาการที่เป็นและหลอกล่อเด็กหญิงด้วยของเล่นที่เตรียมเอามาจากบ้านน้องมะนาวยิ้มแย้มมีความสุขและดูจะชื่นชอบนอนประวิ์ไม่น้อย ระจิตาเผยยิ้มออกมาเมื่อเห็นทั้งสองคนพูดคุยหยอกล้อ,อก,กันเล่นน้องมะนาวคนเก่งพาพี่ยีราฟออกไปหายใจข้างนอกกับพี่พยาบาลก่อนนะครับคุณลุงหมอขอเวลาคุยกับคุณคุณแม่ของน้องมะนาวสักสองสามนาทีนะครับค่ะลุงหมอเด็กยญิงฉีกยิ้มกว้างก่อนจะเดินตามนางพยาบาลออกไปพร้อมกับตุ๊กตายีรัฟติดมือไปหนึ่งตัว เมื่ออยู่กันตามลำพังสายตาที่เคยอ่อนโยนของนนประวิทย์ก็ถูกบดบังด้วยความมืดครึม้มดังเดิมเขาจ้องมองมาที่หลอนมองด้วยแววตาคาดคั้นจนน่ากลัวแม่ของเด็กไม่ใช่เธอหลอนก้มหน้าลงมองไม่กล้าพอที่จะสบประสานสายตากับเขาลาริสาคือใครเออเรื่องนี้นเป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเราค่ะ หล่อนยังพูดในสิ่งที่คิดเอาไว้ในหัวไม่หมดเลยเขาก็แทรกขึ้นด้วยน้ำเสียงเลือดเย็นเสียก่อนถ้างั้นก็พาน้องมะนาไปรักษากับแพทย์คนอื่นเออไม่ได้นะคะคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะหล่อนละล่ำละล,ะลักแย้งด้วยความตื่นตระหนกตกใจทำไมฉันจะทำไม่ได้มีอะไรในโลกที่ฉันทำไม่ได้บ้างเขาย้อนถามเสียงกระด้างก็ คุณนนทําแบบนั้นกับเตาไปแล้วหลอนไม่อยากพูดถึงเรื่องเมื่อคืนเลยแต่มันคือทางเดียวที่จะยกมาโต้แย้งได้รอยยิ้มหยันแต้มบนใบหน้าหรอลากไซของนอนประวิทย์ก่อนที่เขาจะหัวเราะเบาๆขู่ฉันหรอเปล่านะคะเตาไม่คิดจะขู่คุณนนเลยแต่เธอยกเรื่องที่เราเอากันมาพูดเขายืนหน้าข้ามโต๊ะเข้ามาใกล้ ดวงตาไม่ละไปจากใบหน้าขาวซีดของหล่อนเลยก็มันคือการแลกเปลี่ยนไม่ใช่หรอคะเตายอมก็เพราะคุณนนรับผากว่าจะรักษาหัวใจกับน้องมะนาวเขายิ่งคงยิ้มย,ออย่อหยันก่อนจะเอ็นร่างกายใหญ่โตพิงกับพนักเก้าอี้ด้านหลังงั้นก็ตอบมาก่อนรัติสาเป็นใครและถ้าเธอบอกว่าเป็นเรื่องในครอบครัวอีกฉันจะไม่รักษาน้องมะนาวแน่ ทำไมเขาถึงได้ชอบข่มขู่นักนะแถมยังเอาแต่ใจเป็นที่สุดอีกหลอนคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากบอกความจริงออกไปลาลิสาเป็นพี่สาวของตาวเองค่ะพี่สาวอย่างั้นเหรอค่ะหลอนตอบออกไปสั้นๆและภาวนาคนตัวโตหยุดสงสัยสักทีใครเป็นพ่อเด็กเออมันเป็นเรื่อง บอกแล้วไงว่าอย่าพูดคำนั้นอีกคำเตือนเลือดเย็นของเขาทำให้หลอนวาดกลัวตาวไม่เคยเจอพ่อน้องมะนาวหรอกคะ่ะหมายความว่าไงตอนที่ตามาเรียนที่กรุงเทพอะ่ะพี่ตองก็มีแฟนซึ่งตาไม่เคยเจอหรอกคะ่ะเพราะพอพี่ตองท้องเขาก็ทิ้งไปแล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่นนท์ประวิตย์นั่งฟังเงียบๆแววตาของเขาแสดงความเห็นใจคุณนนท์หมดข้อสงสัยหรือยังคะยังยังมีอะไรอีกคะที่คุณนน์อยากรู้เพราะเจ็บปวดจึงอดประชดประชันไม่ได้ทำไมเธอยังไม่เคยหลอนเม้มปากเป็นเส้นตรงมองเขาผ่านม่านน้ำตาแห่งความอดสูตาวรบกวนคุณหมอ นัดวันผ่าหัวใจกับน้องมะนาวเร็วที่สุดด้วยนะคะตอบฉันมาก่อนมันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะรติตตาลุกขึ้นจากเก้าอี้และกำลังจะเดินหนีไปแต่เสียงเข้มหยุดเอาไว้ซะก่อนคืนนี้เจอกันที่เดิมคนที่กำลังจะเดินออกไปถึงกับหันขวับมองมาดวงตาเบิกกว้างคุณนนโพูดอะไรคะเธอได้ยินไม่ผิดหรอกฉันต้องการเอาเธออีก แต่ว่าฉันจะรัดคิวผ่าตาให้น้องมะนาวเร็วที่สุดถ้าเธอไปเจอฉันที่มานรูที่เดิมดวงตาสบประสานกันและคนคนหนึ่งก็คือคนที่พ่ายแพ้ระจิตตาพยายามห้ามหย่าน้ำตาของตัวเองแต่มันก็ไหลล้นออกมาจนได้อีกแค่ครั้งเดียวนะคะเตาจะยอมอีกแค่ครั้งเดียวน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจบลง พร้อมกับร่างอรชรของรจิตตาที่เดินหายออกไปจากห้องตรวจลมหายใจของนนประวิทย์ถูกผ่อนออกมาทางปากยาวๆดวงตาคมเข้มคลายความมืดดำลงฉันก็อยากให้มันเป็นแค่ครั้งเดียวจบเหมือนกันละ่ะรจิตตาไว้เดินระวังหน่อยสิ เสียงวอยวายดังออกมาจากปากของคุณหมอแผนกอายุรกรรมที่มีชื่อว่าพาสินีสีมารถเมื่อจูจูก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งซนเข้ามาชนหนูขอโทษค่ะน้องมะนาวยกมือไหว้นี่โรงพยาบาลนะคะอย่ามาวิ่งวุ่นวายแล้วนี่พ่อกับแม่หนูอยู่ไหนคะทำไมถึงปล่อยให้เด็กมาวิ่งซนแบบนี้ล่ะเออหนูขณะที่น้องมะนาวอึกอักอยู่นั้น รจิตตาก็วิ่งตามเข้ามาทันพอดีน้องมะนาวอยู่นี่เองแม่บอกแล้วไงคะว่าห้ามวิ่งอ่ะคุณน,นี่เองแม่ของเด็กทำไมไม่เคารพสถานที่เลยคะปล่อยเด็กมาวิ่งเล่นแบบนี้ได้ยังไงน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจของผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงกันข้ามกับน้องมะนาวทำให้รจิตตาช้อนตาขึ้นมองขอโทษนะคะที่ดูแลลูกไม่ดีคะ่ะนี่ตาวใช่ไหม คำถามจากปากของผู้หญิงในชุดกาวทำให้รจิตาจ้องมองคู่สนทนาอย่างพินิจก่อนจะระบายยิ้มออกมาด้วยความดีใจพาพาเองเหรอเนี่ยอืมฉันเองตอนนี้ฉันเป็นหมอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้แหละท่าทางของพาซินีเต็ไมไปด้วยความภาคภูมิใจก่อนจะมองรจิตาแบบสายตาเหยียดหยันไม่ปิดบงังแล้วเธอหล่ะเป็นไงบ้าง เรียนหมอได้สองปีก็ลาออกไปตอนนี้มีลูกด้วยเหรอนึกอยู่แล้วเชียวว่าเธอต้องมาในเวเนี้ราจิตาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพื่อนสนิทของตัวเองจะพูดจาดูแคลนเช่นนี้แต่เพื่อนก็ไม่ผิดหรอกในเมื่อสิ่งที่ออกมาจากปากของพาซินีมันคือเรื่องจริงแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตามก็อย่างที่เธอเห็นนั่นแหละ ไปหน้าขาวสะอาดของพาซินีแต้มรอยยิ้มยันก่อนจะถามออกมาด้วยความสงสัยแล้วเธอกับลูกมาทำอะไรที่เนี่ยเออเหียบอกนะบริอ่านจะเข้ามารักษาพยาบาลที่เนี่ยค่ารักษามันแพงมากเลยนะจากที่ฉันเห็นสภาพเธอไม่น่าจะมีปัญญาจ่ายอะ่ะฉันก็ไม่ได้ยากจนแบบที่เธอคิดนีนหัวหรอกพาขอตัวก่อนนะเดี๋ยวสิว่าจะเธอมารักษาโรคอะไร พอดีน้องมะนาวมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจนะ่ะเจ้ก็เลยพามาหล่อนยังพูดไม่ทันจบเลยสีหน้าของพาซินีก็เคร่งเครียดขึ้นในฉับพลันหาหมอโรคหัวใจคงไม่ใช่อาจารย์นนท์หรอกนะใช่ยิงสาวตอบสั้นๆก่อนจะจูงมือน้องมะนาวเดินห่างออกไปแต่พาซินีก็ยังเดินตามหลังมาและพยายามจะยื่นข้อเสนอไปรักษาที่อื่นเถอะทำไมล่ะ ทำไมน้องมะนาวจะรักษากับอาจารย์นนท์ไม่ได้ราวิตาหยุดเดินมองหน้าภาสินีด้วยความสงสัยก็ก็เพราะว่าฉันมีหมอที่เก่งด้านหัวใจคนอื่นจะแนะนำเธอไงฉันไม่สนใจหรอกขอตัวนะพาเราต้องไปกันแล้วอย่ายุ่งกับอาจารย์นนท์นะห้ามยุ่งกับเขาเด็ดขาดเสียงตะโกนของภาสินีดังตามหลังมาแต่รจิตตาก็มีคิดจะหยุดเดินหรือหยุดฟังเมียเท้าขา ทำไมผู้หญิงคนนั้นพูดจาเสียงดังจังเลยคะทำหน้าตาน่ากลัวด้วยค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะลูกเธอน่าจะแค่ไม่ค่อยสบายแม่ว่าเราไปหาไอศครีมกินกันดีกว่าไหมคะน้องมะนาวอยากกินไอติมค่ะท่าทางดีอกดีใจของน้องมะนาวทำให้คนที่กำลังถูกความเครียดครอบงําอย่างราจิตาพอยิ้มออกมาได้บ้างตอนที่สี่ นนประวิทย์เดินออกมาจากห้องผาตัดตอนหนึ่งทุ่มตอนนี้ภายในใจของเขารุ่มร้อนเพราะมีนัดหมายกับใครบางคนเอาไว้นั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์คิวเข้มของคนตัวสูงที่กําลังรีบขมวดเข้าหากันก่อนจะถามออกไปมีอะไรหรอครับหมอพาภาสินีอมยิ้มดวงตาจับจ้องมองใบหน้าหล่อเหลาของนอนประวิทย์ย่งไม่คิดจะปิดบังความรู้สึก หล่อนมั่นใจว่านนประวิทย์ต้องรู้ว่าหล่อนรู้สึกยังไงกับเขาแต่ไม่ยอมพูดออกมาเท่านั้นเองเออพาขอเวลาคุยกับอาจารย์สักครู่ได้ไหมคะชายหนุ่มยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมองก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเครียดเล็กน้อยได้แค่ห้านาทีนะครับพาซินีไม่พอใจหรอกเพราะหล่อนต้องการอยู่กับนนประวิทย์นาน แต่เขาไม่เคยเปิดโอกาสแบบนี้ให้กับรอนเลยไม่ว่าจะเวลาผ่านมาสักกี่ปีก็ตามห้านาทีก็พอค่ะงั้นเราไปคุยกันตรงระเบียงก็ได้ค่ะพาซินีเดินตามหลังร่างสูงใหญ่ของนนประวิทย์ไปหยุดที่ระเบียงที่ด้านนอกถูกกั้นเอาไว้ด้วยกระจกหนาและใสมีอะไรหรอครับอยากรู้จังเลยค่ะว่าทำไมอาจารย์ถึงได้ดูรีบร้อนแบบนี้นัดสาวไว้หรอคะ นนท์ปวิ์ไม่ได้ตอบทำให้คนถามหน้าเจือนลงเพราะหน้าแหกมีอะไรก็พูดมาครับผมรีบจริงๆคือภาสินีอึกอักเล็กน้อยในที่สุดก็ตัดสินใจถามออกไปอาจารย์เจอตาแล้วใช่ไหมคะแววตาของนอนท์ปวิ์ไหวบูบเล็กน้อยแต่คนที่สังเกตอยู่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนคุณถามทำไมเหรอหมอพาวันนี้ เจอตาวที่นี่นะคะ่ะสีหน้าและแววตาของนนประวิทย์ไม่ได้มีทีท่าประหลาดใจเลยสิ่งที่หลอนเดาคงเป็นความจริงนนประวิทย์เจอกับระจิตตาแล้วมือเล็กที่ทิ้งอยู่ข้างลำตัวกำแน่นโดยอัตโนมัติความอิจฉาริษยาเพิ่มพูนมากขึ้นตาวมากับลูกสาวค่ะนนประวิทย์ยังไม่ได้ตอบโต้อะไรออกมาอีกเขายังคงยืนกอดอกนิ่ง รลอนต้องเติมเชื้อไฟเข้าไปอีกเหมือนกับที่เคยทำเมื่อห้าปีก่อนไงไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าต๋าจะมีลูกแล้วจริงๆอ่ะเหมือนกับข่าวลือที่พาได้ยินมาเมื่อห้าปีก่อนเลยค่ะเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของรจิตตาหรอกครับเป็นไปไม่ได้จะไม่ใช่ลูกของรจิตตาได้อย่างไรในเมื่อหลอนได้ยินเด็กคนนั้นเรียกรจิตตาว่าแม่ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปอาจารย์ก็ยังคงมองเต๋าเป็นเด็กดีเสมอเลยนะคะ น่าอิจฉาเตาจังเลยค่ะผมไม่ได้มองในแง่ดีแต่เด็กคนนั้นเป็นคนไข้ของผมและชื่อของมารดาเด็กก็ไม่ใช่รจิตตาครับเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะบางทีเตาอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะคะแม่ของเด็กเป็นพี่สาวรจิตตาครับคําเฉลยที่ดังออกมาจากปากของนนประวิทย์ทำให้พาสินีประหลาดใจไม่น้อยไม่จริงหรอกคะ่ะก็อย่างที่พาเคยบอกอาจารย์ไงคะตา,ารู้ตัวว่าท้องก็หนีตามผู้ชายไป ทำไมนนท์ประวิทย์ถึงได้จ้องหน้าหล่อนด้วยสายตาตุดันแบบนี้นะแถมเขายังขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นอีกแต่ท่าทางของเขาไม่ได้มีความพิศวากตรงกันข้ามมีแต่กลิ่นอายของการคุกค,คามชยฟุง้งเออทำไมอาจารย์ทำหน้าตาน่ากลัวแบบนี้ล่ะคะพาพูดอะไรผิดไปหรอคะเมื่อก่อนผมเคยเชื่อสิ่งที่คุณพูดแต่มันก็เป็นความจริงนี่คะตอนเนี้ย ผมไม่เชื่อข่าวหรือบ้าบอน,นั่นอีกแล้วรจิตาไม่ได้ตั้งท้องและเธอก็ไม่ได้หนีตามผู้ชายคนไหนไปทั้งนั้นแหละพาซินีมองหน้าหล่อจัดของนนประวิทย์แล้วยิ้มหย่านออกมาอย่างลืมตัวนี่ตาวคงมีน้ำตาและโกหกมดเท็จกับอาจารย์สินะคะก็ถึงว่าล้ค่ะตาวก็มักจะทำตัวน่าสงสารเพื่อให้คนอื่นเห็นใจแบบนี้เสมอแหละระจิตตาไม่ได้พูดอะไรเลยครับไม่ได้แก้ตัวอะไรทั้งนั้นเลยแต่ที่ผมรู้ ข่าวหรือที่คุณบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็เพราะผมรู้ด้วยตัวของผมเองอาจารย์หมายความว่ายังไงคะผมไม่มีคำอธิบายหรอกครับชายหนุ่มยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมองอีกครั้งเอาล่ะนี่ก็เจนาทีแล้วผมต้องไปแล้วจริงๆเอาไว้เจอกันนะครับหมอพาแล้วคนตัวสูงผู้ชายที่หล่อนหมายปองมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์ก็ก้กาวยาวๆเดินจากไปอย่างรวดเร็วเขาเดินจากไป โดยไม่แม้แต่จะเหลียวหลังมามองหล่อนเลยสักนิดมันเป็นแบบนี้เสมอกี่ปีแล้วนะที่นนประวิทย์ไม่เคยให้ความสำคัญกับหล่อนในสายตาของเขามีแต่ระจิตตาเพียงคนเดียวแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักกี่ปีก็ตามกลับมาเป็นมานหัวใจฉันอีกทำไมนะหนึ่งตามือเล็กกำแน่นดวงตาของพาสินีเรืองรองเพราะเต็มไปได้วยความริษยา อากาศนอกตัวอาคารค่อนข้างหนาวทำให้คนที่มายืนรออยู่ริมถนนซึ่งด้านหน้าคือโรงแรมมานรูดต้องยกมือกอดอกเอาไว้เขาบอกให้หล่อนมารอที่นี่สถานที่เดิมที่เขาใช้เป็นลานประหารหัวใจของหล่อนแม้จะรู้สึกอดสูและสมเพศตัวเองแค่ไหนแต่หล่อนก็ไม่สามารถต่อต้านคำสั่งของนนประวิทย์ได้หล่อนได้แต่เฝ้ารอรอให้วันเวลาของการผ่าตัดหัวใจของน้องมะนาว เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อนั้นแหละหลอนถึงจะสามารถเดิอนออกจากกรงอัมหิตของนนประวิทย์ได้เสียงตารถยนต์ดังขึ้นหนึ่งครั้งแต่ลากยาวทำให้คนที่กำลังจมดิ่งอยู่ในห้วงของความเจ็บช้ำสะดุ้งโยงเพราะตกใจหลอนหันขวับไปมองอยังต้นเสียงก็เห็นรถยนต์หรูสีดำคันหนึ่งจอดติดเครื่องอยู่ก่อนที่เจ้าของรถจะก้าวลงมาและเดินตรงเข้ามาหา เท้าของหล่อนสั่นเท้ารู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้าอย่างรุนแรงผู้ชายที่กำลังเดินเข้ามาหาหล่อนไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนนท์ปวิดนั่นเองเรือนร่างของเขาสูงโปรง่งเสื้อเชิ้ตสีขาวที่เขาสวมใส่อยู่ยิ่งทำให้เขาหล่อสะอาดสะอ้านราวกับเพิ่งเดินออกมาจากห้องอาบน้ำไม่มีผิดในขณะที่หลอนกำลังยืนขาสั่นตัวสัน่น หัวใจสั่นเทาอยู่นั้นเขาก็ก้าวเข้ามาประชิดตัวขึ้นรถขึ้นรถไปไหนคะก็โรงแรมม่านรูรอยู่ด้านหลังนี่เองทำไมเขาถึงต้องการให้หล่อนขึ้นรถด้วยละ่ะไปโรงแรมแต่โรงแรมอยู่ข้างหลังนี่เองคะ่ะตาวเดินเข้าไปเองก็ได้คะ่ะเขายื่นมือมาสัมผัสต้นแขนของหล่อนและโน้มตัวลงตาจ้องลึกเข้ามาในดวงตากลมโต ชอบถูกเอาในม้านลูกด้วยไงก็เขาเป็นคนบอกเองว่าให้หล่อนมารอที่นี่ไม่ใช่หรอทำไมเขากลับไปกลับมาแบบนี้ล่ะเออเรารีบเข้าไปข้างในกันนะคะเตาต้องรีบกลับไปดูน้องมะนาวต่อจากแม่นะคะถ้าเธอรีบก็รีบไปขึ้นรถสิแต่มานลูกอยู่ที่นี่นะคะหล่อนได้ยินเสียงถอนหายใจแรงๆออกมาจากปากของนนประวิทย์ก่อนที่เขาจะพูดเสียงจริงจังฉันเบื่อกระจก ฉันอยากเอาเธอในห้องที่ไม่มีกระจกเข้าใจยังใบหน้านวลที่แดงเรื่อๆอยู่แล้วยิ่งแดงเข้มมากขึ้นเออค่ะร่างของหลอนถูกขลากไปที่รถก่อนที่เขาจะเปิดประตูรถและจับหลอนยัดเข้าไปภายในนั้นอย่างรวดเร็วไม่ช้าเขาก็เดินอ้อมรถมาขึ้นนั่งที่หลังพวงมาลัยรถคาดเบลสิฉันขับรถเร็วนะค่ะ หลอนรีบใช้มือสั่นเท้าของตัวเองดึงเข็มขัดนิรภัยมารัดรอบตัวจากนั้นก็นั่งกลมหน้านิ่งพยายามข่มใจให้สงบเยือกเย็นแต่ก็ทำได้ยากเหลือเกินเมื่อสมองรู้ดีว่าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าร่างสาวจะต้องเจอเจอกับอะไรนนทระว์จะต้องใช้มือใช้ปาก ใช้ลิ้นสัมผัสกับผิวสาวเหมือนเมื่อคืนและเมื่อเขาทนไม่ไหวเขาก็จะมอบความใหญ่ยาวที่แข็งไม่ต่างจากท่อนเหล็กร้อนๆเข้ามาในกายของหลอนโอ้ทำไมหลอนต้องรู้สึกกระสบกระสายต้องขยับขาเสียดสีกันไปมาแบบนี้ด้วยนะแค่คิดถึงรู้สึกตอนถูกสอดใส่เท่านั้นเองบ้าทำไมหลอนถึงได้คิดอะไรลามกแบบนี้ล่ะ กำลังคิดอะไรอยู่หรอหล่อนเงยหน้าขึ้นและหันไปมองคนที่ขับรถอยู่หัวใจเต้นโครมครามเขาถามแบบนี้หรือว่าเขารู้รู้ว่าในหัวของหลอนกำลังคิดอะไรอยู่ไม่ไม่ใช่หรอกมัง้งถึงนนประวิทย์จะเป็นคุณหมอหัวใจมือหนึ่งแต่เขาคงไม่สามารถอ่านใจใครได้หรอกมัง้งเปล่ปาคะ่ะแต่ฉันว่าเธอกำลังคิดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นบนเตียงของเราอยู่ ใช่ไหมรจิตตาอ้าปากค้างทำหน้าไม่ถูกเมื่อสิ่งที่ดังออกมาจากปากของนนประวิทย์มันแทงใจดำเข้าอย่างจังแต่หลอนไม่มีทางยอมรับมันแน่นอนตาวไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นหรอกคะ่ะหลอนได้ยินเสียงหัวเราะขบขันดังออกมาจากปากของนนประวิทย์ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเป็นเรื่องอื่นแทนเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงหนีไปเออ คุณนนหมายถึงอะไรคะฉันรูว่าเธอเข้าใจว่าฉันหมายถึงอะไรรจิตตาน้ำเสียงของเขาไม่ได้ดุดันเลยแต่มันกลับทําให้หลอนวาดกลัวได้อย่างง่ายดายไม่ไม่มีไรหรอกคะ่ะเพื่อนเธอบอกว่าเธอท้องเลยหนีตามผู้ชายไปเพื่อนที่พูดก็คือพาใช่ไหมคะอืมรจิตตาเจ็บปวดไม่น้อยกับสิ่งที่อดีตเพื่อนรัก พูดถึงตัวเองแล้วคุณนวนก็เชื่อใช่ไหมคะแน่นอนสิฉันเชื่อน้ำตาแห่งความเจ็บปวดไหลรินออกมาเปื้อนแก้มนวลแต่ราจิตาก็รีบยกมือขึ้นป้ายทิ้งอย่างรวดเร็วงั้นก็ตามนั้นล่ะคะ่ะคนที่ขับรถอยู่หันควับมามองก่อนจะหักพวงมาลัยรถเลี้ยวเข้าจอดที่ข้างทางจอดรถทำไมคะ นนประวิทย์ไม่ได้สนใจคำถานตื่นกลัวของหลอนแต่เขากลับพ่นคำดุดันออกมาดังลั่นแทนงั้นข้อตกลงของเราก็ถือว่าเป็นโมฆะระจิตาหน้าเสียหล่อนรีบรละร่ำละลักโต้แย้งกลับในทันทีคุณนนท์ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะน้องมะนาวต้องผ่าตัดหัวใจไปหาหมอคนอื่นแต่เราทำข้อตกลงกันไว้แล้วนะคะคุณนนท์ก็บอกว่าถ้าตายยอมนอนด้วยอะ คุณจะยอมผ่าตัดหัวใจกับน้องมะนาวอะ่ะแล้ตอนเนี้ยคุณนนท์ก็ทำเตาไปแล้วอะ่ะท้ายประโยคของราชิตาแผ่วเบาเพราะความอดสูใได้โปรดอย่ายกเลิกข้อตกลงของเราเลยนะคะคุณนนท์เตาขอร้องละค่ะงั้นบอกความจริงฉันมาสิบอกทุกอย่างให้หมดเลยเตาไม่มีอะไรจะบอกค่ะหญิงสาวก้มหน้าพยายามซ่อนน้ำตาเอาไว้สุดความสามารถ เรารีบไปโรงแรมกันเถอะคะ่ะนนประวิ์กัดฟันกรอดเขาไม่คิดจะถามอีกตอนนี้ในใจมีแต่ความโมโหโอเคในี่มันไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดฉันก็ไม่ได้อยากรู้อะไรนักหรอกแล้วคนที่ถูกอนูเนื้อเต็มไปได้วยความโมโหก็บังคับรถยนต์คันงามให้กลับขึ้นไปนแล่บนถนอนอีกครั้งด้วยความเร็วสูงตอนที่ห้าเช้าวันต่อมา เป็นวันที่รจิตตาต้องพาน้องมะนาวมาแอดมิทที่โรงพยาบาลเพื่อเตรียมตัวตรวจร่างกายเพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับการผ่าตัดนนทประวิทย์ซึ่งเป็นแพทย์เจ้าของไข่ก็แวะเข้ามาเยี่ยมตามหน้าที่ชายหนุ่มทำหน้าตึงใส่รจ,จิตตาเพราะยังโมโหม่หายที่หล่อนไม่ยอมบอกเหตุผลการหายตัวไปห้าปีของตัวเองให้เขาฟัง ดังนั้นเขาจึงพูดจายิ้มแย้มกับน้องมะนาวเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ในขณะที่นนประวิทย์กำลังคุยหยอกล้อ,อก,กับน้องมะนาวอยู่นั้นประตูห้องก็ถูกผลักให้เปิดเข้ามาโดยไม่มีการเคาะเตือนร่วงหน้าและคนที่เปิดประตูเข้ามาก็คือภาสินีนั่นเองเอา้าวอาจารย์อยู่ด้วยหรอคะเนี่ยภาสินีเดินหน้าตายิ้มแย้มเข้ามาภายในห้อง และเดินไปหยุดข้างๆร่างสูงของนอนปวิดแสดงท่าทางสนิทสนมเกินความจำเป็นรจิตตาพยายามซ่อนความเจ็บปวดกับท่าทางสนิทสนมของคนทั้งคู่เอาไว้แค่เพียงในใจอย่างสุดความสามารถน้องมะนาวน่ารักจังเลยนะคะพาซินีแก้งชมเด็กหญิงตรงหน้าคุณป้าคนนี้ที่ดูน้องมะนาวเมื่อวาน ไร้เดงสาของน้องมะนาวทำให้พาสินีเลิกลักทำหน้าไม่ถูกแต่ก็ยังพยายามยิ้มกบเกือนน้องมะนาวไม่พูดแบบนี้นะคะน้องมะนาวพูดความจริงนี่คะคุณป้าคนนี้ทำหน้าดุมากๆเลยคะ่ะน้องมะนาวกลัวเอ,อ่อหนูน่าจะจำคนผิดแล้วล่ะคะ่ะพาสินีทำหน้าเจริญก่อนจะขยับ ตัวออกห่างจากน้องมะนาวในใจก็ก่อนดาเด็กหญิงด้วยความโมโหนนประวิทย์พูดคุยกับน้องมะนาวอีกสองสามประโยคก็หันมาถามพาซินีหมอพามีอะไรเหรอทำไมเข้ามาที่นี่ล่ะครับอ๋อพาก็แวะมาหาเตานะคะรจิตตาไม่ได้แสดงสีหน้าท่าทางอะไรออกไปเมื่อได้ยินเพื่อนเอาชื่อของตัวเองมาอ้าง งั้นก็เชิญหมอพาตามสบายนะครับผมจะไปดูคนไข้คนอื่นก่อนเออกลางวันนี้ทานข้าวด้วยกันนะคะอาจารย์นนประวิทย์ไม่เคยตอบรับคำชวนของพาสินีมาก่อนไม่ว่าหญิงสาวจะพยายามชวนเขาสักกี่สิบครั้งก็ตามแต่สำหรับครั้งนี้หากเขายอมตกลงก็อาจจะทำให้ใครบางคนเจ็บจีดจ๊ดในใจบ้างก็ได้ครับแต่ผมต้องเป็นเจ้ามือนะครับ พาสินีแทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยอาจารย์พูดจริงเหรอคะจริงสิครับไว้เจอกันตอนเที่ยงครับร่างสูงสงาของนนทประวิทย์เดินหายออกไปแล้วแต่รอยยิ้มยังเกิดบนใบหน้าของพาสินีมากมายเช่นเดิมใบหน้าเชื่อเลยนี่หล่อนไม่ได้หูฝาดไปเองใช่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเธอกลับไปเธอพาคำพูดเย็นชาของรัจิตา กระชากพาซินีให้หลุดออกมาจากมิติแห่งความฝันนี่เธอไล่ฉันเหรอฉันไม่ได้ไล่เธอนะพาแต่ฉันคิดว่าเธอไม่ได้ต้องการมาหาฉันจริงๆหรอกใช่ไหมพาซินีไหวไหลของตัวเองก่อนจะยิ้มหยันเธอก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับฉันทำไมฉันต้องแวะมาหาเธอด้วยล่ะที่ฉันเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าอยากเจอจานนนต่างหากล่ะฉันรู้ดีว่าเธอคิดอะไรอยู่พารู้แล้วยังไง พราะยังไงซะเธอก็เน่าเฟะในสายตาของอาจารย์นนอยู่แล้วล่ะออกไปเถอะอย่ามาพูดอะไรตรงนี้เลยฉันไม่อยากให้น้องมะนาวฟังเรื่องแย่ๆแบบนี้ทำไมละ่ะมันคือความจริงนี่นาที่เธอน่ะก่อนที่พาสินีจะทันได้พูดจบรจิตาก็หันไปบอกน้องมะนาวก่อนจะเดินออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วจะไปไหนล่ะตาทนฟังความจริงไม่ได้ไงพาสินีรีบเดินตามราจิตาออกมา รจิตาเดินหนีมายังริมระเบียงที่ค่อนข้างปลอดผู้คนภาสินียังคงเดินตามมาหาเรื่องไม่ลดละพาตัดหัวใจให้ลูกเธอเสร็จแล้วก็รีบๆใส่หัวไปเลยนะอย่ามาอยู่ใกล้อาจารย์นอนท์อีกเข้าใจไหมรจิตายอมภาสินีมามา,มากแล้วและครั้งนี้หล่อนก็หมดความอดทนที่จะยอมอีกทำไมาฉันต้องรีบไปด้วยละ่ะก็ฉันสั่งไง แล้วทำไมฉันต้องทำตามคำสั่งของเธอด้วยละ่ะเธอไม่ใช่แม่ฉันนะนางนางทาวอย่าพูดจาแบบนี้สิคะคุณหมอภาซินีระวังคนไข้จะมาเห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอเอานะภาซินีกัดฟันกรอดพยายามกำมือแน่นดวงตาอัดแน่นไปด้วยไฟโทสะรับปากฉันว่าแกจะไปจากที่นี่ทันทีที่นางเด็กนั่นผ่าตัดเสร็จอะ เมื่อได้ยินพาซินีเรียกหลานสาวของตัวเองว่านังเด็กนั่นรจิตาก็ไม่คิดจะอ่อนข้อให้เด็กขาดฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะอยู่ที่นี่จะอยู่ใกล้ๆกับอาจารย์นนมีอะไรไหมพาหนังตาวขนาดเธอเป่าหูอาจารย์นนว่าฉันท้องมีตามผู้ชายไปแต่อาจารย์นนก็ยังอยากอยู่ใกล้ฉันแบบนี้เรียกว่าอะไรนะฐานไฟเก่าหรือเปล่า ตาวนี่นะพาซินีสติแตกยกมือขึ้นฟาดไปหน้าของรจิตาชาดใหญ่พาเธอทำเกินไปแล้วนะรจิตายกมือจะตบกลับแต่เปลี่ยนใจไม่ทำเพราะไม่อยากมีเรื่องมากไปกว่านี้เีย่ยมายุ่งกับเราสองแม่ลูกอีกส่วนอาจารย์นนท์เธออยากได้ก็พยายามเอาแล้วกันรจิตากำลังจะเดินหนี ถูกพาซินีกระชากผมเอาไว้และก็ตบซ้ำอีกครั้งแต่หางตาของหล่อนมองไปเห็นร่างของนอนท์ปวิชกำลังเดินเข้ามาเสก่อนจากมือที่กำลังจะฟาดหน้าของรจิตาตอนนี้เปลี่ยนเป็นตบหน้าของตัวเองแรงแงแทนเธอทำอะไรนะพาขณะที่รจิตากำลังตกใจกับการกระทำของพาซินีอยู่นั้นอดีตเพื่อนรักก็ทิ้งตัวลงนอนกับพื้นและร้องโอดควรวน ด the so um, kind of ังลล่นนนประวิทย <legitimacy parfois> ์วิ่งเข้ามาดูเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ช่วยพาน้วยค่ะตาวตกพ้นค่ะราจิตาสายหน้าไปมาตาไม่ได้ทำอะไรนะคะพาตบตัวเองตาไม่ได้ทำนนประวิทย์ประคองร่างของพาสินีขึ้นจากพื้นและก้มมองหน้าของรจิตารอยนิ้วบนแก้มนนลของหล่อนทำให้เขาพอจะดาวเรื่องได้ รจิตาไม่ใช่คนชอบโกหกและตั้งแต่เขารู้จักกับหลอนมาหลอนก็ไม่เคยหาเรื่องใครก่อนผมจะโทรเรียกตำรวจก็แล้วกันครับอะไรนะคะอาจารย์พาสินีที่แก้งทำเป็นตัวอ่อนปวกเปียกให้นนทประวิทย์ประคองตัวถึงก็ตัวแข็งทื่อขึ้นมาทันทีผมบอกว่าผมจะเรียกตำรวจก็แล้วกันนะครับเพราะผมเป็นหมอคงตัดสินอะไรไม่ได้หรอกเพราะพวกคุณพูดไม่ตรงกันอ๋อ ผมลืมบอกไปว่าตรงนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับใบหน้าของพาสินีซีดเผือดมองตามนิ้วของนอนทระวิธไปแล้วก็เห็นว่ามีกล้องวงจรปิดส่องมาจริงๆเออพาไม่ถือสาเตาเหรอคะ่ะแต่ผมว่าแจ้งตำรวจดีกว่านะครับคนก่อเรื่องจะได้ไม่ลอยนวลภาสินีสะดุ้งโยงกับสิ่งที่ได้ยินในขณะที่ราจิตาก็เข้าใจผิดไปว่านนทระวิ์หมายถึงตัวเอง อย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวกันเลยค่ะพาใจกว้างอยู่แล้วงั้นพาขอตัวก่อนนะคะลืมไปว่ามีคนไข้นัดเอาไว้นะคะพาซินียืนตัวตรงมนนประวิทย์คลายอ้อมแขนออกแน่ใจนะครับหมอพาว่าไม่ต้องการให้ผมแจ้งตำรวจนะไม่เป็นไรค่ะจารย์พาไม่ถือสาตาวจริงๆค่ะพาไปนะคะพาซินีเดินแกมวิ่งไปที่ลิฟต์แล้วก็ก้าวเข้าไปอยู่รีบร้อน เมื่ออยู่กันตามลำพังราจิตาก็จะเดินหนีแต่แขนถูกนนประวิ์คว้าเอาไว้สก,ก่อนจะไปไหนเตาจะไปอยู่เป็นเพื่อนน้องมะนาวค่ะฉันใ้พยาบาลเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วส่วนเธอมากับฉันไม่ไปค่ะหล่อนพยายามฝืนตัวเอาไว้แต่ก็สู้แรงของนนประวิย์ไม่ได้สุดท้ายก็เลยถูกลากเข้ามาในห้องหนึ่งที่มารู้ภายหลังว่ามันคือห้องส่วนตัวของอาจารย์หมออย่างนนประวิ์ เออตาวจะกลับไปหาน้องมะนาวค่ะเขาจับไปหลอนให้นั่งบนเก้าอี้และเมื่อหลอนจะลุกหนีก็กดบาเอาไว้แรงๆเฮียดูยนั่งเฉยๆคุณนนจะทำอะไรคะสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงของหญิงสาวทำให้นนปวิชขบขันคิดวฉันจะปั้มเธอในนี้แล้วไงเออหลอนคิดจริงๆนั่นแหละฉันก็แค่จะทายาที่แก้ไม่เธอเท่านั้นแหละ ทายาที่แก้มเหรอคะหล่อนยกมือขึ้นนูกแก้มของตัวเองเบาๆก่อนจะเบนหนาเล็กน้อยเมื่อรู้สึกเจ็บขึ้นมาเขาไม่ได้ตอบแต่หันไปหยิบหลอดยาอะไรสักอย่างติดมือมาด้วยและก็มายืนตรงหน้าของหล่อนเออตาทาเองได้คะ่ะบอกแล้วไงว่าอย่าดือ้อแนวนิ้วแข็งแรงก็แต้มยาสีขาวใสมาป้ายลงบนแก้มของหล่อนไม่เจ็บแล้วนะ คนตัวเล็กแข็งทื่อกับกิริยาอ่อนโยนที่ได้รับจากนนทประวิทย์นนทประวิทย์ไม่มีทางอ่อนโยนกับหล่อนแบบนี้หรอกแต่เขากำลังทำนี่นะนิ้วของเขากำลังแตะเบาๆบนแก้มตรงบริเวณที่หล่อนถูกภาซินีตกปากของเขาก็เป่าลงออกมาเช่นกันราวกับต้องการจะปาประโลมให้หล่อนคลายเจ็บทำไมเขาทำแบบนี้ละ่ะเขากำลังจะหลอกล่ออะไรหล่อนอีก แม้จะพยายามเหนียวรั้งตัวเองเอาไว้แค่ไหนแต่ความอ่อนโยนไม่คาดฝันของดนปวิต์ก็ทำให้หัวใจที่มีแต่ความหมองเศร้าอิ่มเอมขึ้นมาชั่วขณะคนนอนเข้าอมยิ้มจางๆจ้องมองเข้ามาในดวงตาของหลอนเนินนานฉันอยากจูบเธอหลอนไม่ควรยินยอมแต่กลับไม่สามารถต้านทานต่อความเสน่หา เกินห้ามใจของนนประวิทได้เลยในที่สุดเปลือกตาก,ก็ปิดลงปากนุ่มสีแดงระเรื่อเพยอเชินชวนหล่อนได้ยินเสียงคำรามพึงพอใจดังออกมาจากลำคอของนนประวิทก่อนที่ปากของเขาจะประกบลงมาหาอย่างแม่นยำปากของเขาเคลื่อนไหวเร่าร้อนอยู่บนปากอ่อนเด้งสาของหล่อน มือใหญ่สอดรองท้ายทอยเอาไว้กระจับแน่นราวกับจะตอกตึงให้หล่อนไร้ทางหลบหนีรถจูบของนนทประวิทย์ยังคงกำซานตึงใจสัมผัสของเขาเต็มไปด้วยความเรียกร้องให้หล่อนสนองตอบมือเล็กยกขึ้นกอดแขนของคนตัวโตวเอาไว้แน่นปากสาวเผยออารับเรียวลิ้นช่ำชองด้วยความเต็มอกเต็มใจหยุด หยุดเธอคะ่ะนอนประวิย์หยุดทุกการกระทำลงตามที่ราจิตาต้องการเขาไม่ควรทำเรื่องแบบนี้ในสถานที่นี้ชายหนุ่มถอนใจออกมาแรงๆก่อนจะทิ้งตัวใหญ่โตลงกับเก้าอี้หนังเจอกันเย็นนี้เจออะไรคะฉันกับเธอไงเจอกันเย็นนี้ราจิตาที่เพิ่งรวบรวมสติสัมปชัญญะได้ถึงกับชะงักงนัน คนน้นหมายถึงเขาตวาดตามองมาที่หล่อนในดวงตาของเขามีแต่กองไฟเขากำลังต้องการเซ็กสายตาของหล่อนอดไม่ได้ที่จะมองต่ำลงมายังกึ่งกลางลำตัวของเขาแล้วก็ได้เห็นสองแก้มสาวแดงระเรื่อทั้งเฮอร้อนคล้ายกับถูกลวกด้วยน้ำเดือดจัดก็อย <id> ่างที่เธอเห็นนั่นแหละฉันมีอารมณ์แล้วทำไมต้องเป็นหล่อนละ่ะ ในเมื่อผู้หญิงมากมายต้องการขึ้นเตียงกับเขาโดยเฉพาะพาซินีอดีตเพื่อนรักของหล่อนไงไม่จำเป็นต้องเป็นดาวนี่คะต้องเป็นเธอแค่เธอคนเดียวเท่านั้นแหละที่ฉันอยากเอาระจิตาห้ามปฏิเสธอะไรทั้งนั้นแหละออกไปได้แล้วฉันจะพักผ่อนแต่ว่าดาวท้าวไม หล่อนจะบอกว่าตัวเองไม่ต้องการไปเจอเขาที่โรงแรมอีกอย่าดื้อกับฉันอย่าลืมนะว่าชีวิตของหลานสาวเธออยู่ในมือฉันคุณนน,นออกไปได้แล้วไปสิเขาออกปากไล่แต่เจ้าหล่อนยังคงยืนเซอรอยู่ที่เดิมคล้ายกับถูกสาบบอยออกไปไงหรือว่าอยาให้ฉันเอาที่นี่เดี๋ยวนี้ล่ะเอเอไปไปแล้วคะ่ะ เมื่อรจิตาหายออกไปจาห้องพักแพทย์ส่วนตัวของเขาแล้วชายหนุ่มก็ถอนใจออกมาแรงๆด้วยความหนักใจเธอกลับมาให้ฉันเป็นบ้าโดยเฉพาะเลยใช่ไหมรจิตาศีสาวทุยสวยทรนงของนนทประวิทย์งอนหน้าพิงกับพนักเก้าอี้ด้านหลังเปลือกตาหนาปิดสนิทลงอย่างต้องการพักผ่อนแต่สมองของเขาก็ไม่ยอมหยุดคิดเลยมันยังคงคิดถึงแต่รจิตา ตลอดเวลามันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อห้าปีก่อนแล้วไม่ว่าเขาหลือของรัชิตาจะเฉาโวโฉเน่าเฟะยังไงแต่เขาก็ไม่เคยหยุดคิดถึงหญิงสาวเลยเขาเฝ้าตามหาความจริงมาตลอดอยากรู้ว่าเพราะอะไรผู้หญิงที่วิ่งไล่ขอความรักจากเขาถึงได้หายหน้าไปโดยไม่บอกกล่าวแต่ก็ไม่เคยรู้ความจริงอะไรเลยนอกจากข่าวลือที่ได้ยินมาจากปากของพาซินีเท่านั้น และเขาก็เชื่อคำพูดของพาซินีมาตลอดทำให้ตลอดห้าปีที่ผ่านมาหัวใจของเขามีแต่ความขยแขย้งชิงช่างต่อราชิตาจนกระทั่งได้รู้ความจริงจากเรือนร่างสะอาดบริสุทธิ์ของราชิตาเมื่อคืนก่อนหล่อนไม่ได้ตั้งท้องและหล่อนก็ไม่ได้หนีตามผู้ชายคนไหนไปเพราะลิสไลชื่อผู้ชายของราชิตามีแค่เพียงเขาคนเดียวเขาคือชายคนแรกของหล่อนแล้วทำไมหล่อนถึงหนีหายไปละ่ะ ถามออกไปหล่อดก็ไม่ยอมอธิบายอะไรเลยชายหนุ่มทอนใจออกมาด้วยความเคร่งเครียดแต่กระนั้นเขาก็จะไม่มีวันยอมแพ้เขาจะต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมราจิตาถึงได้หนีหายไปแบบนั้นตอนที่หประตูห้องสวีทราคาแพงถูกดันให้เปิดออกอย่างเชื่องช้าแสงสว่างสีเหลืองอ่อนที่สะท้อนเข้ามาในดวงตา ทำให้รู้สึกร้าวกับกำลังถูกดึงดูดเข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์เท้าเล็กสั่นเท้าเล็กน้อยขณะก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปด้านในตามหลังเจ้าของเรือนร่างสูงสางาสมบูรณ์แบบของดนปวิตรลมหายใจของหล่อนชะงักเล็กน้อยเมื่อสายตาปะทะเข้ากับเตียงนอนขนาดใหญ่ที่ตั้งเอาไว้เพื่อการร่วมรัก สองแก้มนวลแดงระเรือ่อเมื่อสมองจินตนาการถึงสองล่างเปล่าเปลือยของตัวเองกับนนปรปวิธบนเตียงนั้นตอนที่7จและวันที่ราจิตารอคอยก็เดินทางมาถึงเย็นนี้แล้วสินะที่น้องมะนาวจะได้รับการผ่าตัดจากสารยาแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจที่เชี่ยวชาญอย่างที่สุดอย่างนายแพทย์นนปรปวิย์ วันภาวนาให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้หลานสาวปลอดภัยและกลับมาใช้ชีวิตในวัยเด็กได้เหมือนกับเด็กๆทั่วไปราจ,จิตายิ้มยังมีความสุขและก็เดินตามนางพยาบาลที่มารับตัวของน้องมะนาวออกไปเพื่อตรวจเช็คร่างกายโดยละเอียดอีกครั้งแม่รออยู่ที่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวตาวกับน้องมะนาวกลับมาจ้ะ หลอนหันไปมองมารดาที่วันนี้เดินทางมาที่โรงพยาบาลด้วยได้เดี๋ยวแม่รออยู่ที่นี่แหละหญิงสูงวายิ้มให้กับลูกสาวก่อนจะแกะกล่องอาหารเช้าที่เตรียมมาเพื่อรับประทานอาหารประตูห้องถูกดันให้เปิดออกตอนแรกนางจิตดีคิดว่าลูกสาวอาจจะลืมอะไรแล้วกลับมาเอา แต่คนที่ยืนอยู่ที่หลังบานประตูกลับเป็นผู้ชายร่างสูงใหญ่ในชุดเสื้อกาวที่หล่อเหลาเอามากๆหญิงสูงวัเดาว,ว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นหมอเจ้าของไข้ของหลานสาวสวัสดีค่ะคุณหมอนอนทประวิทย์แปลกใจเล็กน้อยที่เข้ามาในห้องพักของน้องมะนาวและไม่เจอรัจิตาแต่กลับเจอกับผู้หญิงสูงวัยแทนเขาก้าวเข้ามาภายในห้องและมองไปยังเตียงคนไข้ จิตดีมองตามไปก่อนจะรีบบอกออกมาพยาบาลเพิ่งมาพาน้องมะนาวออกไปเมื่อกี้นี้เองล่ะคะ่ะคุณหมอนอนประวิทยิ้มน้อยๆสายตากวาดมองไปทั่วห้องและหยุดที่ห้องน้ำจิตดีเดาดว่าแพทย์หนุ่มหล่อคนนี้น่าจะมองหาลูกสาวของตัวเองตาวไปเป็นเพื่อนน้องมะนาวนะคะ่ะคุณหมอออกครับนนประวิทยิม้มให้กับหญิงสูงวัยอีกครั้ง และกํำลังจะเดินออกไปแต่หญิงสูงวัยก็เอ่ยถามขึ้นเสียก่อนนายแพทย์หนุ่มจำต้องหยุดเดินแล้วหมุนตัวกลับมาเผชิญหน้ากับหญิงสูงวัยคุณหมอใช่หมอที่จะผ่าตัดหัวใจให้กับน้องมะนาวหรือเปล่าคะใช่ครับเขาพยายามคาดเดาว่าหญิงสูงวัยตรงหน้าเป็นใครอาจจะเป็นป้าเป็นนา้าของรจิตาหรือว่าเป็นมารดาของหล่อนกันนะ เออเรารีบเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะเตาต้องรีบกลับไปดูแลน้องมะนาวต่อจากแม่ค่ะประโยคนี้ของราชิตาดังขึ้นมาในหัวและมันก็ทำให้เขาเดาได้ว่าผู้หญิงตรงหน้านี่คือมารดาของหญิงสาวแน่นอนคุณป้าเป็นคุณแม่ของราชิตาละครับคู่สนทนาต่างไว้ของเขาฉีกยิ้มกว้างรอยยิ้มเต็มไปได้วยความจิตใจดีที่หาได้ยากจากผู้คนในยุคสมัยนี้ ใช่ค่ะคุณหมอป้าเป็นแม่ของเตาค่ะแล้วก็เป็นยายของมะนาวด้วยค่ะสวัสดีครับคุณป้าเขารีบยกมือว่าหญิงสูงวัยทันทีเมื่อรู้ฐานะของคู่สนทนาแล้วโอ้ยคุณหมอยาไหว้ป้าเลยค่ะมันน่าเกียดแม่ของรชัชตารีบยกมือขึ้นไหว้ตอบในแพทย์หนุ่มพลวันไม่มีอะไรน่าเกียดหรอกครับน่าเกียดสิคะคุณหมอเป็นถึงหมอ ส่วนป้าเป็นแค่ชาวไล่ชาวนาจนๆเท่าน,นั้นเองค่ะอย่าคิดแบบนั้นสิครับคนเรามีค่าเท่ากันหมดส่วนตำแหน่งหรือหน้าที่ก็แค่หัวโขนที่สวมไว้อไว้ชั่วคราวเท่านั้นแหละครับจิตดีมองคุณหมอตรงหน้าที่ไม่ถือเนื้อถือตัวด้วยความเพลินพอใจคุณหมอเป็นหมอที่ใจดีมากเลยนะคะป้าฝากชีวิตของน้องมะนาวด้วยนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกครับผมสัญญาว,ว่าน้องมะนาว จะต้องปลอดภัยครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอขอบคุณจริงๆค่ะผมลืมแนะน้าตัวไปนะครับความจริงแล้วผมเคยเป็นอาจารย์ของรจิตานะครับก่อนที่เธอจะลาออกไปในที่สุดเขาก็ตัดสินใจพูดออกมาเพราะมั่นใจว่าตัวเองจะต้องได้รู้อะไรบางอย่างจากปากของคู่สนทนาแน่นอน อ๋อคุณหมอเคยเป็นอาจารย์ของเตาวนะคะเนี่ยว่าอยู่ทำไมใจดีกับเตาวมันนะแล้วยังเอ็นดูน้องมะนาวอีกด้วยจิตตียิ้มกว้างเต็มไปได้วยความตื่นเต้นดีใจก่อนจะพูดถึงความหลังออกมาเตาวนะ่ะมันน่าสงสารมากเลยนะคะคุณหมอน่าสงสารมากจริงๆทำไมล่ะครับ แววตาคุคู่สนทนาเศร้าหมองลงก่อนที่จะเปิดปากพูดในสิ่งที่เขาสงสัยมานานออกมาตอนเด็กๆนะ่ะตามันเห็นพ่อป่วยตายไปต่อหน้าต่อตาพอเราไม่มีเงินพาไปรักษาที่โรงพยาบาลพอพ่อตายตามันก็บอกกับป้ามันจะต้องเป็นหมอให้ได้แล้วตามันก็มุ่งมั่นนะทั้งช่วยงานป้าทั้งอ่านหนังสือตาม,ม,มีเวลาไปเที่ยวเล่นเหมือนเด็กวัยเดียวกันเลย และพอจบม .6 ตามันก็ได้ทำตามความฝันสำเร็จตามันได้เรียนหมอสมใยป้าก็ดีใจกับมันด้วยคิดว่าตามันจะมีความสุขแล้วแต่หลังจากตามันเรียนหมอได้แค่สองปีตองลูกสาวคนโตของป้าก็ถูกผู้ชายในหมู่บ้านฉุดไปข่มขืนและในที่สุดก็ตั้งท้องน้องมะนาว ความจริงที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนทําให้นนทประวิตรรู้สึกละายใจเหลือเกินที่กล่าวหารจิตาด้วยข้อหาร้ายกาศแบบนี้ภาก็ปิดไปให้ตาวมันรู้นะว่าพี่สาวมันถูกขมขืนจนกระทั่งตองมันไข้คอดแล้วมันก็เกิดคันเป็นพิษพาก็ไม่รู้จะไปปรึกษากับใครก็เลยต้องโทรไปหาตาวมันแล้วตาวมันก็มาทันที ได้ทันดูใช้ตองพี่สาวมันพอดีดวงตาของคนเล่าแดงกำ่ำความเจ็บปวดยังคงเจืออยู่ในกระแสเสียงนนประวิทย์เดินไปหยิบกระดาษที่ชูส่งให้กับหญิงสูงไวัยหลังจากจัดงานศพให้ตองมันแล้วป้ากระตังใจจะให้ตามันไปเรียนหมอต่อแต่ว่าตอนนั้นปากระดันถูกรถชนเข้าอีกทำให้ขาหักเพิ่งจะเดินได้มืปีก่อนนี้เอง นนประวิทย์ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าชีวิตของราชิตาตลอดเวลาที่หายไปจากเขาห้าปีหล่อนจะต้องทุกทรมานขนาดนี้ทำไมในความทุกยากนั้นหล่อนไม่คิดจะติดต่อมาขอความช่วยเหลือจากเขาเลยนะแค่โทรมาแค่ติดต่อมาเขาก็พร้อมที่จะช่วยเสมอเพราะแบบนี้ใช่ไหมครับราจิตาถึงไม่กลับมาเรียนต่อ ใช่ค่ะคุณหมอตามมันก็เลยต้องเสียสละอนาคตของตัวเองเพื่อเลี้ยงหลานกับเลี้ยงดูแม่อย่างป้าน,นะคะผมเข้าใจแล้วล่ะครับบ้าชิบเขาเกลียดตัวเองที่เอาแต่ตั้งแง่รังเกียจรจิตาทั้งที่ความเป็นจริงแล้วหล่อนไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสักนิดฉันขอโทษนะระจิตา ตอนนี้เขาได้แต่พร่ำพูดคํำขอโทษหญิงสาวเพียงแค่ในใจเท่านั้นในขณะที่นนประวิทย์กําลังพูดคุยอยู่กับจิตตีนั้นราจิตากับน้องมะนาวก็กลับเข้ามาในห้องพอดีสีหน้าของราจิตาเต็มไปด้วยความตกใจเมื่อเห็นเขายืนคุยอยู่กับมารดาของตัวเองคุณหมอมาทำอะไรหรอคะคนถามรู้สึกใจคอไม่ดีเลยเกรงว่า เขาจะบอกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มารดารู้ฉันมารอเธอนะ่ะมารอเตาเหรอคะเขายิ้มอ่อนโยนให้กับหล่อนทำให้หลอนรู้สึกอึ้งไปทีเดียวทำไมเขาถึงได้ยิ้มแบบนี้ให้กับหลอนละ่ะเขาเกลียดทางหลอนไม่ใช่เหรอใช่เออถธอเตาฉันไปรอข้างนอกอนะ่ะ นนประวิทบอกร่อนเสียงอ่อนโยนก่อนจะหันไปยกมือไหว้มารดาและบอกมือทักทายกับน้องมะนาวที่นั่งยิ้มแป้นอยู่บนเตียงจากนั้นก็ก้าวออกไปจากห้องพักราชิตารอจนประตูห้องพักปิดสนิทลงจึงหันมามองมารดาและพยายามเรียบเรียบเคียงเคียงถามถึงหัวข้อสนทนาที่คุยกันเออคุณหมอคุยอะไรกับแม่เหรอจ๊ะก็คุยเรื่องของตานั่นแหละลูก ใบหน้าของราจิตาซีดเผือดเพราะสมองคิดไปถึงเรื่องนั้นเออแม่แม่คือมันไม่ใช่แบบนั้นนะตา,ตาวตากับคุณหมอไม่ทำไมต้องทำหน้าตาตื่นแบบนั้นล่ะตาวแม่รู้หมดแล้วนะว่าตาวกับคุณหมอเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันมาก่อนคะแค่นั้นเหรอคะก็ใช่เนอะสิมีอะไรอีกหรือเปล่า หลอนสายหน้าเพลิดแล้วก็รอบถอนใจออกมาอย่างโล่งอกไม่มีอะไรหรอกจ้ะเตาก็เดาว่าเรื่องนี้เหมือนกันหลอนหัวเรากกบเกือนในขณะที่หัวใจยังคงเต้นดารัวคุณหมอแกน่ารักนะดูท่าทางจะเมตตาน้องมานาวมากด้วยจ้ะหลอนหลบตามานดาแล้วก็คิดในใจ ถ้าท่านรู้ว่านนประวิทย์ยอมผ่าตาัดให้กับน้องมะนาวด้วยตัวเองเพราะเหตุผลอะไรท่านคงไม่คิดแบบนี้แน่นอนคุณหมอบอกว่าจะรอตาอยู่ด้านนอกห้องไม่ใช่เหรอลูกรีบไปสิคุณหมอคงคุยเรื่องแผนการผ่าตัดของน้องมะนาวนั่นแหละแม่เตือนขึ้นแล้วก็ทำให้หล่อนนึกขึ้นได้อ,อ๋อจ้ะแม่ตาออกไปเดี๋ยวนี้แลจะจ้ะน้องมะนาวเดี๋ยวแม่ตากลับมานะคะ เมียเตามาช้าๆก็ได้ค่ะน้องมะนาวอยากให้แม่เตาคุยกับลุงหมอนานๆทำไมละ่ะน้องมะนาวจิตตีถามหลานสาวด้วยความประหลาดใจกับสิ่งที่ได้ยินน้องมะนาวอยากให้คุณลุงหมอมาเป็นพ่อของน้องมะนาวค่ะคนเป็นยายหัวเราะชอบใจแตา่ราจิตากับหน้าตาตื่นตนกเพราะมีชนะติดหลังนั่นเองน้องมะนาวไม่พูดแบบนี้สิคะ คุณลุงหมอไม่สนใจแม่ตาหรอกค่ะรจิตาปฏิเสธและกัปันนาหัวเราะกบเกินแต่คุณนุงหมอเคยบอกน้องมะนาวว่าชอบแม่ตานะคะแม้สิ่งที่ได้ยินจะทำให้หัวใจของหล่อนพองฟูแต่รจิตตาก็คิดว่าเป็นแค่การจินตนาการของน้องมะนาวแค่นั้นไม่พูดแบบนี้นะคะน้องมะนาวเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเข้ามันจะไม่ดีค่ะ อย่าไปดุน้องมะนาวในตาคุณหมอแกน่ารักนี่นะขนาดแม่คุยด้วยพักเดียวยังหลงสเสน่ห์อยากได้เป็นลูกเขยเลยแม่นี่แม่ก็เป็นไปด้วยกับน้องมะนาวอีกคนหรือเนี่ยจิตดีหัวเาะชอบใจไม่เห็นใบหน้าของลูกสาวแดงระเรื่อออกไปเจอคุณหมอเถอะป่านนี้รอแย่แล้วจ้า ราจิตาพยายามข่มความข,าดขัดเขินเอาไว้สุดกำลังขณะดเดินออกไปจากห้องพักเพื่อไปพบกับนนประวิทย์หล่อนไม่อยากเะเชิญหน้ากับเขาตามลำพังเลยเพราะมันทำให้หล่อนวันไวเหลือเกินตอนที่8ปดริมระเบียงที่ด้านนอกคือกระจกใสหนาที่สามารถมองทะลุไปยังวิวทิวทัศน์ด้านนอก ได้อย่างชัดเจนร่างสูงโปร่งของคุณหมอหนุ่มล่อยืนหันหลังให้อยู่แสงแดดสะท้อนเข้ามาจากด้านซ้ายมือส่องกระทบรบวนเสื้อกาวสีขาวที่สวมใส่อยู่ทำให้เนื้อตัวของเขาคล้ายกับมีแสงสะท้อนออกมาจนแสบตานนประวิทย์เป็นผู้ชายที่สง่างามไร้ที่ติรูปร่างของเขาสูงโปร่งผิวกายของเขาขาวสะอาดสะอา้านราวกับอาบน้ำมาตลอดทั้งวัน ยิ่งใบหน้าที่ตั้งอยู่บนลำคอแกร่งด้วยแล้วก็ยิ่งสุดเพอร์เฟกหาที่ติไม่ได้หลอนยืนมองเขานิ่งแม้แต่ด้านหลังของเขาก็ยังสะกดให้คนมองลุ่มหลงได้เช่นกันมันเขาจะรู้ตัวว่าถูกจ้องมองเจ้าของเรือนกายสมบูรณ์แบบค่อยๆหมุนตัวกลับมาและจ้องมองมาที่หลอนเท้าของหลอนที่กำลังจะขยับก้าวตอนนี้แข็งทื่อราวกับถูกสาบ แ้่ก็ต้องเป็นเขาที่เป็นฝ่ายก้าวเข้ามาหาเสียเองเขาเดินเข้ามาหาใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ตรงหน้าของหล่อนซึ่งมีระยะห่างเป็นแค่ฟุตเศษๆเท่านั้นกลิ่นน้ำหอมผู้ชายราคาแพงซึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของนนทประวิทย์โชยฟุ้งเข้ามาในจมูกใบหน้าหล่อเหาที่อยู่ในกรอบทรงผมทันสมัยยืนหน้าเข้ามาใกล้เล็กน้อยแต่ถึงจะใกล้เพียงเล็กน้อย หัวใจของหลอนก็สั่นเทาจนแทบจะวางวายอยู่แล้วคุณนนอนอ,อมีอะไรจะคุยกับเตาเหรอคะกว่าหลอนจะพูดประโยคนี้ออกไปได้จนจบก็แทบจะหมดแรงเลยทีเดียวใบหน้าหล่อเแลาวตอนนี้ไม่แข็งกระด้างแบบเดิมอีกแล้วแต่มีความอ่อนโยนและแววตาคมเข้มที่จ้องมองมาก็อ่อนโยนเช่นกันเออคุณนนมีอะไรหรอคะ ลอนตัดสินใจถามออกไปอีกครั้งด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักน้อยกว่าเดิมฉันคุยกับแม่ของเธออ๋อค่ะจะให้หลอนตอบอะไรออกไปล่ะในเมื่อเห็นเห็นกันอยู่ว่าเขาคุยกับแม่ของหลอนจริงๆหลอนเห็นเขายิ้มน้อยๆที่มุมปากมือใหญ่คล้ายจะยื่นมาสัมผัสต้นแขนของหลอนแต่สุดท้ายก็ขยับกลับไปทิ้งอยู่ข้างตัวดังเดิมเรา ควนไปคุยกันในที่รับตาคนกว่านี้นะว่าไหมเออตรงนี้ก็ได้ค่ะเธอกลัวเหรอไปหน้าหนวนแดงระเรื่อขึ้นก่อนจะรีบก้มหน้าลงมองพื้นพันละวันหล่อนได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆดังออกมาจากลำคอของนนประวิทย์ก่อนที่เขาจะพูดขึ้นทำไมไม่บอกกันละ่ะว่ามื่ห้าปีก่อนเธอต้องเจอกับอะไรบ้างคะ ตอนช้อนตาขึ้นมองเขาตอนแรกไม่เข้าใจนะแต่หลังจากเขาพูดออกมาอีกทุกอย่างก็กระจ่างชัดทันทีเธอต้องลำบากขนาดนั้นเธอควรขอความช่วยเหลือจากฉันสิรจ,จิตานี่แม่เล่าเรื่องพวกนั้นให้นนท์ปวิทฟังหมดเลยเหรอเออตาแก้ปัญหาเองได้คะ่ะแต่การแก้ปัญหาของเธอมันทำให้เธอต้องเสียสละอนาคต และความฝันเชียวนะรจิตาเธอควรบอกฉันสิฉันช่วยเธอได้ทุกอย่างหลอนฟืนยิ้มออกมาน้ำตาหยาดใสๆเอ่อร้นขอบสองตาตาไม่ต้องการรบกวนใครค่ะฉันเป็นคนอื่นสำหรับเธออย่างนั้นเหรอคุณนนเป็นอาจารย์ของเตาค่ะแค่นั้นหลอนพูดไม่ออกลำคอติดตันไปหมดและน้ำตาก็หยดลงมาบนแก้ม มันก็แค่นั้นล่ะค่ะเธอตามจีบฉันอยู่อย่าลืมสิถึงตอนนั้นตาวจะชอบคุณนนท์แค่ไหนแต่เราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันนี่คะ่ะหล่อนได้ยินเสียงเขาถอนใจแรงมากก่อนที่จะพูดเสียงเข้มโอเคเมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ตอนเนี้ยฉันเป็นสามีของเธอถูกต้องไหมไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะราชิตาหันมองไปรอบๆตัวด้วยความตกใจ เพราะกลัวว่าจะมีใครผ่านมาได้ยินไม่ว่าเธอจะปฏิเสธยังไงฉันก็คือสามีเพียงคนเดียวของเธอรัจิตาคุณนอนตตาต้าต้องเข้าไปหาน้องวันเนาวแล้วล่ะค่ะหลอนพยายามจะหลีกหนีแต่ครั้งนี้เขายื่นมือมาจับแขนเอาไว้แน่นคุณนอนปล่อยเธอค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้านะคะเห็นก็ช่างสิฉันไม่สนใจอะไรอีกแล้วเธอเป็นเมียฉัน ทำไมก็ถึงมาประกาศเสร็์กลางโรงพยาบาลแบบนี้ล่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณนนชื่อเสียงคุณนนจะเสียหายนะคะปล่อยแขนเตาเธอค่ะหลังผ่าตัดน้องมะนาวแล้วรอเจอฉันด้วยนะตา้าฉันแค่อยากจะขอโทษเธอกับสิ่งเลวร้ายที่ฉันทำกับเธอแต่คุณนนทช่วยชีวิตของน้องมะนาวเตาก็ขอบคุณมากแล้วละคะ่ะ ดังนั้นไม่ต้องขอโทษอะไรตาวหรอกค่ะแต่ฉันอยากขอโทษเธอแววตาของคนที่จ้องมองมานั้นอาจแน่นไปด้วยความรู้สึกผิดความจริงนนทระวิ์ไม่จาเป็นต้องรู้สึกผิดอะไรเลยเพราะหล่อนไม่เคยโกรธเคืองอะไรเขาเลยแม้แต่นิดเดียวอย่าคิดมากเลยนะคะไม่มีอะไรที่คุณนนต้องขอโทษดาวหรอกค่ะหล่อนระบายยิ้มให้กับเขาแล้วก็ดึงแขนออกจากอุ้งมืออกอุ่นได้สำเร็จ หล่อนขยับจะถอยออกไป2อก้าแต่สายตาก็ยังคงมองเขาเช่นเดิมเมื่อห้าปีก่อนตาวรู้สึกยังไงกับคุณนนตอนนี้ก็ไม่ต่างกันหรอกคะ่ะดังนั้นคุณนนอยากคิดมากนะคะตาวไม่เคยโกรธคุณนนเลยหล่อนพูดจบก็หมุนตัวและเดินจากไปโดยมีสายตาที่เต็มไปได้วยความห่วงใยของนอนประวิทย์มองตามไปจนลับตาฉันรักเธอนะรจิตตา ชายหนุ่มพึมพำออกมาเบาๆและก็โอมยิ้มรู้สึกว่าท้องฟ้าของตัวเองไม่มีเมฆสีดำบดบังอีกต่อไปแล้วคุยกับตาอยู่หรอคะเสียงของพาซินีดังขึ้นข้างตัวทำให้นนทประวิทย์หันมองและก็เห็นเจ้าของเสียงยืนยิ้มอยู่ไม่ไกลนะักมีอะไรหรอคะหมอพาภาซินีเห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นทุกอย่างและก็ได้ยินคำสนทนาพวกนั้นแทบทุกคำ ฝืนฉีกยิ้มและเดินเข้ามาหยุดอยู่ใกล้ๆผู้ชายที่ตัวเองหมายปองมาตลอดหลายปียังไม่ตอบพาเลยนะคะอาจารย์เมื่อกี้คุยกับตาใช่ไหมคะครับไม่มีอะไรต้องปิดบังนนประวิทธ์คิดแบบนั้นพอดีเดินผ่านมาแล้วก็ทันได้ยินนิดหน่อยนะคะดูท่าทางอาจารย์จะไม่เกียดตาแล้วใช่ไหมคะไม่มีอะไรที่ทำให้ผมเกียดอจิตาได้หรอกครับแม้แต่ข่าวหรือมั่วซั่ว ที่ผมได้ยินจากปากของคุณหมอพาพาสินียังคงฝืนยิ้มเช่นเดิมแม้ว่าในใจจะเต็มไปได้วยความเครียดแค้นเพียงใดพาก็ได้ยินมาอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าตามไม่ได้เป็นแบบข่าวหรือก็ดีแล้วละคะ่ะอย่างน้อยๆก็ไม่ได้ท้องจะต้องหยุดเรียนไปนนประวิทย์ไม่ได้ตอบโต้อ,อะไรและกำลังจะก้าวเท้าเดินไปอีกทางแต่พาซินีผู้มีจิตใจแต่ไปได้วยความริษยาก็คว้าแขนกำยำเอาไว้สะก่อน ชายหนุ่มหยุดเดินและรีตามองต้นแขนของตัวเองที่ถูกพาซินีจับเอาไว้ขอโทษคะ่ะพาซินีรีบเอามือออกจากท่อนแขนของชายหนุ่มและเอ่ยปากคือพารถเสียนะคะก็เลยอยากจะขอความการุณาให้อาจารย์ไปส่งที่บ้านหน่อยนะคะผมมีพาตัดครับคงไม่สะดวกไปส่งหลังจากอาจารย์พาตัดเสร็จก็ได้คะ่ะพารอได้เสมอผมไม่ว่างจริงๆครับพอหลังพาตัดเสร็จ ผมมีนะก,กับจิตาชายหนุ่มจงใจพูดออกไปตรงๆไม่คิดอ้อมค้อมแต่พอเห็นสีหน้าเจรเนี่อนของพาซีนีแล้วก็อดใจอ่อนไม่ได้เอารถผมไปใช้เธอะครับแต่พาไม่คุ้นกับรถของอาจารย์กลัวขับไปเฉี่ยวชนนะคะรถผมขับง่ายแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ไม่มีปัญหาหรอกครับรถผมมีประกันชายหนุ่มพูดตัดบทก่อนจะยื่นกุญแจรถยนต์ให้กับพาซีนี ผมอนุญาตให้ใช้รถได้จนกว่ารถของหมอพาจะซ่อมเสร็จครับพาสินี้ไม่มีทางเลือกจำต้องยื่นมือไปรับกุญแจรถจากมือใหญ่มาถือเอาไว้บ้าจริงหลอนอยากให้เขาไปส่งไม่ได้อยากขับรถเขาสักหน่อยขอบคุณค่ะจา์ชายหนุ่มยี่มให้ก่อนจะก้าวยาวๆเดินจากไปอย่างรวดเร็วทำไมถึงกลับไปคืนดีกันง่ายแบบนี้นะบ้าชมัดเลยพาซินีบนยังหัวเสีย ก่อนจะเดินออกไปอีกคนภาสินีนั่งอยู่ภายในรถยนต์ราคาแพงของนนประวิทย์ด้วยความหมงุดหงิดรู้สึกอิชาริษยาราจิตาเหลือเกินทำไมฉันต้องแพ้แกตลอดเลยหนึ่งตาวแกมีอะไรดีอาจารย์ถึงได้เลือกแกอีมากในขณะที่หลอนกำลังนั่งหงุดหงิดอยู่นั้นสายตาก็มองไปเห็นกล้องหน้ารถยนต์ ตอนแรกหล่อนไม่คิดอะไรหรอกแต่มองไปสักพักก็มีความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวรอยยิ้มพึงพอใจผูดขึ้นบนใบหน้าของภาซินีขณะที่ความคิดชั่วร้ายอัดแน่นเต็มสมองกล้องนี้มีความรับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะขอดูดีกว่ารจิตตากับมารดาเดินกลับไปกลับมาอยู่หน้าห้องผ่าตัดน่าหลายชั่วโมงในใจก็ภาวนาให้การผ่าตัดในครั้งนี้ ผ่านไปอย่างราบรื่นและนาทีแห่งการรอคอยก็เดินทางมาถึงประตูห้องผ่าตัดเปิดออกพร้อมกับร่างสูงในชุดเสื้อคลุมสีเขียวของนอนทประวิทย์กำลังก้าวออกมาคุณนนนลอนลืมตัววิ่งเข้าไปหยุดอยู่ตรงหน้าของคุณหมอหนุ่มได้เรียกอย่างสนิทสนมน้องมะนาวเป็นยังไงบ้างคะการผ่าตัดโอเคไหมคะนนทประวิทดึงมือของรจิตามากุมเอาไว้ โดยไม่สนใจสายตาของทีมผ่าตัดที่เดินตามออกมาทุกอย่างราบรื่นจ,จริงเหรอคะรจิตาถึงกับน้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจจริงครับน้องมะนาวปลอดภัยแล้วการผ่าตัดสำเร็จครับความตื่นเต้นดีใจทำให้รจิตตาลืมตัวหล่อนโพเข้ากอดร่างของนอนทระวิดแน่นชายหนุ่มตกใจเล็กน้อยแต่ไม่นานก็ยิ้มออกมาและกอดตอบเจ้าหล่อนฉันสัญญาแล้ว ต่อจากนี้เธอก็ต้องรักษาสัญญานะรจิตาสัญญาอะไรหรอคะหลอนเงยหน้าขึ้นจากอกของเขาสองแก้มแดงระเรื่อไม่เห็นสายตาหลายคู่จ้องมองมาหลอนรีบถอยห่างจากร่างของนนประวิทย์ด้วยความตกใจระคนรู้สึกผิดหลอนทำให้เขาขายหน้าแล้วแน่ๆเลยชายหนุ่มระบายยิ้มและครั้งนี้ก็เป็นฝ่ายก้าวเข้ามาหาด้วยตัวเองเฮียน,นีฉันไปไหนอีก ยังไงล่ะเออเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงไปรอฉันที่หน้าโรงพยาบาลนะเราออกไปหาอะไรกินกันแล้วเธอต้องเป็นเจ้ามือด้วยแล้วเขาก็เดินจากไปโดยมีทีมผ่าตัดเดินตามหลังไปด้วยมารดาของล่อนเดินเข้ามาหาและก็ถามถึงอาการของน้องมะนาวหลานเป็นยังไงบ้างตาปลอดภัยใช่ไหมน้องมะนาวปลอดภัยจ้ะแม่ทุกอย่างสำเร็จแล้ว หลอนเห็นแม่ร้องไห้ออกมาแต่มันคือน้ำตาแห่งความดีใจทองมันคงมีความสุขนะที่ได้เห็นลูกของมันปลอดภัยราจิตาสวมกอดร่างของมารดาวไว้แล้วก็พูดถึงพี่สาวด้วยความคิดถึงพี่ตองอยู่บนฟ้าต้องมีความสุขอยู่แล้วระจะแม่แล้วตอนนี้พี่ตองก็คงเยืยนมองพวกเราเรายิ้มอยู่นั่นสิแม่ก็คิดว่าแบบนั้นล่ะ หลอนรู้ดีว่ามารดาายังคงคิดถึงพี่สาวมากซึ่งหลอนเองก็เช่นกันตาคิดถึงพี่ตองเหลือเกินค่ะตอนที่เก้าหลังจากรับประทานอาหารคำ่ำที่หลอนเป็นเจ้ามือเสร็จเรียบร้อยแล้วนนท์ประวิทย์ก็ขับรถพาหลอนกลับมายังบ้านหลังหนึ่งซึ่งใหญ่โตมากคุณนนท์ทำไมพาตามาที่นี่คะบ้านใครหรอคะบ้านฉันเอง นวลปวิทย์เลี้ยวรถไปจอดในโรงจอดรถขนาดใหญ่ซึ่งใหญ่กว่าบ้านของหล่อนที่ต่างจังหวัดเป็นสิบเท่าเออตาวพาตามมาทำไมที่นี่หรอคะชายหนุ่มอมยิ้มลดเข็มขัดนิราภัยของตัวเองเสร็จแล้วก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆใบหน้านวลของคนที่เอาแต่สงสัยก็เธอบอกใจรางวัลฉันไม่ใช่หรอกใ็ใช่ค่ะ หลอนอึกอากด้วยความขัดเขินเมื่อต้องพูดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเราฉันพามาที่บ้านมันแปลกตรงไหนก็ปกติคุณนนพาตาวไปโรงแรมหลังจากนี้ไปฉันจะไม่พาเธอไปโรงแรมอีกแล้วสัญญาคุณนนจะหยุดยุ่งกับตาวแล้วใช่ไหมคะใครว่าล่ะฉันแค่จะทำให้บ้านของฉันกลายเป็นโรงแรมสำหรับเราต่างหาก คนฟังหน้าแดงระเรื่อเออไม่ต้องมานั่งหน้าแดงแล้วลงจากรถเถอะฉันอยากกอดเธอใจะจะขาดแล้วนะแล้วคนตัวโต,วตวก็ยื่นมือมาปลดเข็มขัดนิรภัยให้ก่อนจะช่วยโอกาสจูบป,ปากสาวิ้มอดใจไม่ไหวคุณนอนหลอนเม้มปากบวมๆของตัวเองเป็นเส้นตรงร่างกายตอนนี้ร้อนชาราวกับถูกสุ่มด้วยไฟร้อนเขาหัวเราะชอบใจก่อนจะก้าวลงจากรถ และเดินมาเปิดประตูรถฝั่งที่หล่อนนั่งให้ด้วยลงมาสิคุณนอนเถ้าโอเอฉันจะอุ้มนะเอ,อ่อลงแล้วค่ะพอถูกคูรอนก็แทบจะก,กระโดดลงจากรถเลยทีเดียวนนประวิทย์มองกิริยาเขินอายระะคนประมาทของราชิตา้ิยความเอ็นดูเข้าบ้านกันเถอะแล้วคนพูดก็ยื่นมือมาโอบเอวบางเอาไว้แล้วรั้งให้เดินเข้าไปภายในตัวตึกสีขาว คุณนอนให้เตาเดินตามหลังดีกว่าคะ่ะไม่เอาเดินข้างๆกันนี่แหละดีแล้วแต่ว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดนะคะพวกเขาจะเข้าใจผิดอะไรละ่ะในเมื่อสิ่งที่ฉันแสดงออกมาตอนเนี้ยมันไม่มีตรงไหนที่ทำให้เข้าใจเป็นอย่างอื่นได้เลยนอกจากเธอเป็นเมียของฉันคุณนอนหัวใจไม่รักดีของหล่อนอดเบ่งบานไม่ได้เมื่อได้ยินคำว่าเมีย ออกมาจากป่าของคนตัวโตเธอเป็นเมียของฉันชายหนุ่มหยุดเดินแล้วก็ทำให้หล่อนต้องหยุดเดินไปด้วยเขาตวัดแขนรัดร่างของหล่อนเข้าไปกอดแนบอกพร้อมกับแนบปากลงมาหาหล่อนเบี่ยงหน้านีเพราะเกรงว่าคนอื่นจะมาเห็นแต่ก็ไม่พ้นสุดท้ายก็ถูกคนตัวโตป้นจูบดูดเติมไปจนได้ <c oughs> เสียงกระแอมไอของหญิงสูงวัยทำให้ราจ,จิตาที่กำลังเค้มเพราะถูกจูบเร้าร้อนรู้สึกตัวหลอนพยายามผลักนนทประวิต์ออกห่างแต่ร่างของเขาใหญ่มากผลักดันยังไงก็ไม่สะเทือนเลยมีอะไรหรอคะป้าจอยหล่อนไม่กล้าหันไปมองแม่บ้านสูงวัยที่นนทประวิต์เรียกว่าป้าจอยแม้แต่น้อยเพราะอับอายจนแทบแทรกแผ่นดินหนีแล้ว พาขอโทษนะคะที่เข้ามาขัดจังหวะนะคะแต่ป้าแค่อยากถามคุณนนท์ว่าจะรับมื้อค่ำไหมคะผมกับเมียทานมาเรียบร้อยแล้วครับคุณนนท์หลอนตกใจกับคำพูดของนอนท์ประวิทย์เหลือเกินและดูท่าทางว่าหญิงสูงวัยก็มีอาการตกใจไม่ต่างกันเมียเหรอคะคุณนนท์ใช่ครับเมียผมเองชื่อราจิตาครับหรือว่าจอยจะเรียกสั้นๆว่าเตาก็ได้นะครับ ชื่อเพราะจังเลยค่ะหน้าตาก็ดูน่าเอ็นดูรจิตาอายจนไม่รู้จะอายยังไงแล้วแต่ก็ต้องฝืนใจทักทายกับคุณป้าสูไวสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะคุณตายินดีต้อนรับนะคะคุณนนทตาถึงจริงๆค่ะเมียสวยมากๆเลยค่ะแหมก็แนนอนอยู่แล้วล่ะครับนนประวิทย์หัวเราะชอบใจก่อนจะขอปีกตัว ผมขอพาเมียขึ้นไปทัวห้องนอนก่อนนะครับเชิญถามสบายค่ะคุณนน,นคุณตาวถ้าขาดหรืออะไรบอกป้าได้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณป้าจะให้หลอนพูดอะไรออกไปอีกละ่ะนอกจากคำขอบคุณนนประวิตรจูงมือหลอนเดินขึ้นบันไดบ้านมายังชั้นที่สองและเดินไปยังห้องส่วนตัวของเขาเขาหันมายิ้มให้หลอนเล็กน้อยก่อนจะดันประตูและรั้งหลอนให้เข้าไปข้างใน ประตูห้องนอนถูกปิดลงตามหลังในขณะที่หล่อนยืนนิ่งอยู่กลางห้องกว้างหล่อนอดไม่ได้ที่จะมองสำรวจรอบตัวก่อนจะเผยยิ้มออกมาเมื่อพบว่ารอบๆตัวนั้นถูกตกแต่งเอาไว้อย่างลงตัวยืนใจลอยคิดถึงอะไรเหรออุ้ยจู่จูคนตัวต่อก็สวมกอดเข้ามาด้านหลังเรือนร่างแข็งแกร่งแนบชิดกับร่างนุ่มนิ่มของหล่อนจนไร้ช่องว่าง หอมจังปลายจมูกโดกของนนประวิ์สุกไสลงกับซอกคอของหล่อนมือใหญ่รูปลาที่เอวคอดไม่ช้าเขาก็จับร่างของหล่อนให้หันมาเผชิญหน้าดวงตาคมเข้มที่เจ้ามองมานั้นแตกต่างประจากครั้งนั้นในโรงแรมม่านรูดมากมายมันอ่อนโยนหวงใยและเต็มไปด้วยความอาทรฉันขอโทษที่เคยทำให้เธอเจ็บนะขอโทษที่ปากไม่ดี พู้ดีเธอร้องไห้หญิงสาวสายหน้าไปมาน้ำตาเออล้อนขอบตาโดยอัตโนมัติก็ตอนนั้นคุณนนเข้าใจผิดนี่คะแล้วเธอก็ไม่ยอมอธิบายอะไรด้วยเขาตัดพ้อเสียงขึ้นจมูกตาวคิดว่าพูดไปคุณนนก็ไม่เชื่อเธอก็เลยไม่พูดไม่อธิบายอะไรเลยสินะรู้ไหมฉันทั้งรักทั้งแค้นเธอเลยนั่นน่ะ หญิงสาวช้อนตาขึ้นมองเขายกมือขึ้นจับไปหน้ารอเลาเอาไว้คุณนนแค้นนะ่ะใช่แต่คุณนนจะรักตาวได้ยังไงกันล่ะคะก็ตอนที่หล่อนตามจีบเขาเขาก็เอาแต่วิ่งหนีและปฏิเสธอยู่เลยแล้วทำไมฉันจะรักเธอไม่ได้ล่ะไหนว่ามาสิก็ตอนที่ตาวหยุดเรียนเรายังไม่ได้คบหากันเลยนี่คะฉันกำลังจะตกลง แต่เธอก็หายหัวไปก่อนน่ะพราอย่างนี้ไงฉันถึงได้โกรธมากไม่จริงหรอกค่ะถึงตาอยู่เรียนต่อคุณนนก็ไม่ได้ชอบตาสักหน่อยชอบสิชอบตั้งแต่แรกเห็นเลยละ่ะราจีตาเบิกตากว้างแทบไม่เชื่อกับสิ่งที่ได้ยินจากปากของนอนประวิทย์ไม่จริงหรอกค่ะจริงสิเธอจะมาเถียงได้ยังไงในเมื่อมันคือความรู้สึกของฉัน แล้วทำไมตอนที่ตาวสารภาพรักคุณนนถึงปฏิเสธล่ะคะก็ฉันเป็นอาจารย์ของเธอไงจะให้ฉันเป็นแฟนกับลูกศิษย์เหรอก็แอบแอบก็ได้นี่คะฉันมีจัญญาบันนะถึงมันจะชอบแค่ไหนก็ต้องรอให้เธอเรียนจบก่อนอยู่ดีอะนี่หรือคือความรู้สึกนึกคิดของนนประวิทย์ในตอนนั้นหล่อนไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากเชื่อเลยจริงๆว่าเขาเองก็ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็น เหมือนกันคุณนอนรักเตาจริงๆเหรอคะไม่ได้หลอกเตาเล่นนะคะรักที่สุดยิ่งได้เธอมาเป็นเมียด้วยแล้วก็ข้างรักเลยละ่ะแล้วคนตัวโตก็โชว์ความข้างรักของตัวเองด้วยการมอบจูบโดดเดิมหญิงสาวถูกจูบจนแทบหายใจใหายคอไม่ทันเลยทีเดียวแต่กระนั้นหัวใจก็เต็มไปได้วยความอิ่มเอมเหลือเกินแล้วเธอล ยังรักฉันอยู่ไหมรักสิคะตามไม่เคยอยู่รักคุณนนท์หรอกคะ่ะรักมากเหมือนกันนะคะหลอนยิ้มหวานในขณะที่เขายิ้มกว้างด้วยความพึงพอใจจริงอะจริงสิคะไม่อยากเชื่อเลยงั้นช่วยแสดงให้ดูหน่อยได้ไหมว่ารักฉันแค่ไหนหลอนรู้ดีว่าเขาต้องการให้ตัวเองแสดงอะไรแบบไหนคุณนนท์ คนตัวโตวถอยหลังออกไปจนกระทั่งไปนั่งค่อยขาอยู่บนเตียงเข้ามาสิมาแสดงความรักกับฉันรจิตาคุณนอนอยากให้ตาแสดงแบบไหนหรอคะเขาไม่ได้ตอบเป็นคำพูดแต่ตอนนี้มือของเขากำลังปลดตะขอกางเกงออกจากกันไม่น่าเชื่อเลยว่าซ็กของหลานกับเขาจะร้อนแรงได้ถึงขนาดนี้ปากร้อนๆของนอนประวิท แนบลงมาบนหน้าผากของหล่อนแผ่วเบา,บาความอ่อนโยนจากแววตาของเขาทําให้หล่อนยิ้มหวานออกมาเขายิ้มตอบเช่นกันก่อนจะทิ้งตัวลงมากอดร่างสาวเอาไว้แนบอกไออุ่นจากอ้อมกอดของนอนทระวิทย์ทำให้หล่อนมีความสุขเหลือเกินหล่อนกอดตอบเขาเช่นกันตาวรักคุณนนคะ่ะเสียงหัวเราะพึงพอใจของเขาดังขึ้นเหนือศีรษะ มือเล็กรูปไหลเบาๆไปตามต้นแขนและแผ่นหลังของหล่อนฉันก็รักเธอรจิตาตอนที่สิบพาสินีขยับตัวหลบเข้าที่ซอกต้นเสาอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นนนประวิทย์เดินพูดคุยกระหนุงกระหนิงมาก,กับรจิตตาทั้งคู่เดินผ่านหน้าไปใบหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มแววตาที่มีแต่ความสุข อดแน่งอยู่ของราจิตาทำให้พาสินียิ่งหรืสมือที่อยู่ข้างลำตัวกำแน่นจนโทรศัพท์มือถือที่อยู่ภายในแทบแตกละเอียดมีความสุขกันจังนะน้ำเสียงของหล่อนเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและไม่คิดจะยอมแพ้แต่แกคงมีความสุขอีกไม่นานหรอกหนังเตา ดวงตาของพาซินีอัดแน่นไปได้วยความเจ็บปวดจ้องมองตามหลังของคนทั้งคู่ไปจนลับสายตายิ่งเห็นพวกเขามีความสุขมากเท่าไรหล่อนก็ยิ่งเต็มไปได้วยความแค้นทำไมจะต้องมีแค่หล่อนคนเดียวที่เจ็บช้ำปวดร้าวคนพวกนั้นไม่สมควรมีความสุขในขณะที่หล่อนทุกระบมแบบนี้หัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปได้วยความริษยา ผุดแผนการร้ายกาจขึ้นมารอยยิ้มหน้ากลัวสะท้อนออกมาจากริมฝีปากที่ถูกทาเคลือบเอาไว้ด้วยลิปสติกราคาแพงสีแดงอมสม้มในเมื่ออาจารย์ตัดแกไม่ได้แกก็ต้องเป็นฝ่ายตัดอาจารย์เองนังเตาภาซินียิ้มหยันก่อนจะเดินออกมาจากซอกต้นเสาและเดินไปพร้อมกับไฟแค้นความสุขคงอยู่ไม่นานก็จากลา มันคือสัจธรรมของโลกใบนี้จริงๆเพราะหลังจากยิ้มด้วยความสุขมารร้ายที่เรียกว่าความทุกข์ก็คืบคานเข้ามาจนชีวิตมืดดำราวกับถูกเมฆฝนเกินกินอีกครั้งเธอพูดว่าอะไรนะพาเจ้าวความทุกข์ที่ว่านั้นก็คือการเผชิญหน้ากับความริษยาของพาสินีนั่นเองดวงตาคมโตของราจิตาเบิกกว้างด้วยความตื่นกลัว เมื่อได้ยินคํำคมขู่ของคู่สนทนาที่เป็นอดีตเพื่อนเก่าฉันบอกว่าฉันรู้นะว่าเธอกับอาจ,จารย์นนอนด้วยกันรจิตาหันไปมองเตียงคนไข้ก่อนจะเป่าปากด้วยความโลง่งอกไม่เห็นน้องมะนาวนอนหลับอยู่เราออกไปคุยกันข้างนอกเถอะทําไมล่ะกลัวน,นังเด็กนั่นตื่นขึ้นมาได้ยินเรื่องข่า,าวของเธอใช่ไหมขอร้องเราพาออกไปคุยกันข้างนอกเถอะ ได้สิคนที่ถือไพ่เหนือกว่ายิ้มเยาะก่อนจะเดินนำหน้าออกไปรจิตาเดินตามออกมายังไม่มีทางเลือกทั้งสองคนมาหยุดยืนคุยกันที่มุมหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีใครเดินผ่านไปมารจิตารวบรวมสติก่อนจะพูดกับพาสินีที่ยืนกอดอกยิ้มหยันอยู่ฉันจะนอนกับใครอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายหรอกนะพาเขาคงนั้นเหรอมั้ง ทำไมหน้าตาของพาซินียังคงยิ้มเยาะอยู่แบบนี้ล่ะหรือว่าพาซินีมีแผนการร้ายอะไรอยู่ในใจอีกงั้นเธอเอาเรื่องนี้มาพูดกับฉันทำไมฉันนอนกับคุณนนท์ก็เป็นสิทธิส่วนตัวเธอไม่ควรเข้ามายุ่งได้ซ้ำเลยก็ถ้าเธอนอนกับอาจารย์ด้วยความสมัครใจมันก็คงไม่มีผลอะไรหรอกจริงไหมเธอหมายความว่าไงนะพาพาซินีหัวเราะชอบใจแววตาทอประกายของผู้กำชัยชนะเอาไว้ พอดีเมื่วันก่อนน่ะฉันตั้งใจจะให้อาจารย์ไปส่งที่ห้องน่ะแล้วฉันก็ตั้งใจว่าจะหลอกล่อให้อาจารย์ขึ้นไปบนห้องด้วยประจับอาจารย์ปั้มราจิตาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคำพูดชั่วช้าแบบนี้จะออกมาจากปากของคนที่เป็นถึงคุณหมอได้แต่อาจารย์น่ะไม่เคยใย,ยดีฉันเลยฉันอ่อยมาหลายปีก็ไม่เคยมองจนสุดท้ายอา่ะอาจารย์ก็เอาตัวรอดด้วยการให้ฉันยืมรถอ่ะ พาซินีหัวเราะตลอดออเวลาที่พูดออกมาตอนแรกฉันก็หงุดหงิดมากนะที่อาจารย์ทำเย็นชาใส่ฉันนะแต่ในความเฮงสซวยที่ฉันได้รับอะมันก็มักมีความโชคดีอยู่เสมอเลยเธอจะพูดอะไรอีกเธอก็รีบพูดมาเธอพาฉันไม่อยากเสียเวลาคุยกับคนอย่างเธอนานนักหรอกนะใบหน้าของพาซินีเปื้อนรอยยิ้มสะใจก่อนจะเปิดคลิปเสียงหนึ่งในโทรศัพท์มือถือและยื่นมาข้างหน้า เพื่อย้ระจิตตาฟังใกล้ๆจอดรถทำไมคะงานข้อตกลงของเราก็ถือว่าเป็นโมค,คะคุณนนทํทำแบบนี้ไม่ได้นะคะน้องมะนาวต้องผ่าตัดหัวใจคะ่ะก็ไปหาหมอคนอื่นแต่เราทำข้อตกลงกันไว้แล้วนะคะคุณนนบอกว่าถ้าเตาายอมนอนด้วยอะ่ะคุณจะยอมผ่าตัดหัวใจกับน้องมะนาวอะ่ะแล้วตอนนี้ค,คุณนนก็ทำเตาไปแล้วอะ่ะในโปรดอย่ายกเลิกข้อตกลงของเราเลยนะคะคุณนน เตาขอร้อง่ะคะ่ะมันก็บอกความจริงเชนมาสิบอกทุกอย่างมาให้หมดเลยเตาไม่มีอะไรจะบอกค่ะเรารีบไปโรงแรมกันเถอะค่ะโอเคในเมื่อไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดฉันก็ไม่ได้อยากรู้อะไรนักหรอกราชิตายืนตัวชาดิกหัวใจเต็มไปได้วยความตื่นตระหนกเมื่อเสียงที่ได้ยินมันคือเสียงสนทนาของหล่อนกับนนทประวิทย์ในรถยนต์ของเขาเธอ เธอเอามาจากไหนอะพาพาซินีหัวราชอบใจความสะใจอัดแน่นเต็มดวงตาของเจ้าหล่อนเขาเอามาจากกล้องหน้ารถของอาจารย์ยังไงแล้วฉันบันทึกมาเธอลบมันทิ้งไปเถอะนะขอร้องฉันหรอตาวใช่ฉันขอร้องเธอลบคลิปเสียงทิ้งไปได้ไหมนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะนางตาว นี่ไม่ใช่คลิปเสียงเดียวที่ฉันมีหรอกแกคุยอะไรกับอาจารย์ในรถบ้างฉันมีทั้งหมดนั่นแหละไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคนที่เหมือนจะแพ้แล้วอย่างฉันกลับขึ้นมากลุ่มเกมนี้ได้น่าทึ่งชมัดเลยว่าไหมให้ฉันว่ายก็ได้นะพาลบคลิปเสียงทิ้งเถอะเพอาะถ้าใครได้ยินเข้าคุณนนจะเดือดร้อนแน่นอนถ้าคลิปเสียงเนี่ยเผยแพร่ไปในโซเชียลหรือว่านักข่าว่ะรับรองว่าจานเละแน่นอน ใบหน้าของราจิตายิ่งซีดเผือดหัวใจของหล่อนอาบไปด้วยโลหิตอย่าอย่าทำแบบนั้นนะเธอคงไม่อยากให้คุณโนนโเดือดร้อนหรอกใช่ไหมฉันไม่เคยทำร้ายอาจารย์หรอกแต่อาจารย์ร้ายกับฉันก่อนนี่นะฉันขอร้องละพาอย่าปล่อยคลิปเลยนะฉันยอมทำตามความต้องการของเธอทุกอย่างเลยฉันสัญญาหล่อนไม่มีทางยอมให้คลิปเสียงสนทนาของหล่อนกับนนทประวิท์หลุดออกไปแน่เขาจะต้องไม่เดือดร้อน เพราะหลอนในคลิปอ่ะอาจารย์ข่มขู่ให้เธอนอนด้วยแลกกับการผ่าตัดหัวใจให้นางเด็กนั่นฉันว่าทนากข่าวได้ไปอ่ะอาจารย์คงย่อยยับแน่ๆจริงไหมก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันยอมทุกอยี่หางแลกกับการที่เธอลบคลิปเสียงทุกคลิปที่เธอได้มาน้ำตาของราชิตากำลังไหลรินเปื้อนแก้มมันเป็นภาพที่สวยงามสำหรับพาซินีเหลือเกินฉันชอบเวลาที่เธอเจ็บปวดแบบนี้จังเลย มองมาสิว่าเธอต้องการให้ฉันทำอะไรพาซินีไปจากอาจารย์ซะแล้วอย่ากลกับมาที่นี่อีกทำได้ไหมละ่ะนางเตานี่หรอคือสิ่งที่เธอต้องการอ่ะพาซินีเธอนี่มันร้ายค่ะจนเหลือเชื่อเลยนะก็ช่วยไม่ได้นี่เวลาเปลี่ยนคนเราก็ต้องเปลี่ยนกันบ้างจริงไหม รัชิตายกมือป้ายน้ำตาบนแก้มของตัวเองจนแห้งมองพาสินีด้วยสายตาสมเพชเ,เวทนาเวลาไม่ได้ทำให้เธอเปลี่ยนหรอกพาแต่เวลามันทำให้เธอเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมามากขึ้นต่างหากแทนที่พาสินีจะสะทกสะท้านกับคำตำหนิของราชิตาบ้างตลอนยิ้มราและแสดงท่าทางพึงพอใจกับชัยชนะของตัวเองตลอดเวลา แกจะคิดยังไงก็เรื่องของแกแต่สิ่งที่แกต้องทําก็คือไปจากชีวิตของอาจารย์ซะแล้วอย่าก,กลับมาอีกเมื่อเห็นราจิตานิ่งเงียบภาสินีจึงข่มขู่ออกมาด้วยเสียงสะใจฉันไม่บังคับนะถ้าเธออยากให้อาจารย์ถูกโยนลงไปในหลุมดำอ่ะก็ตามใจฉันไม่แคร์อยู่แล้วภาสินีหัวเราะารวัวและทำเหมือนจะเดินจากไปราจิตาจึงตะโกนเรียกเอาไว้เดี๋ยวก่อนพาสินี พาซินียิ้มหยันรอนรู้ดีว่ายังไงรัจิตาก็ต้องเลือกทำตามข้อเสนอว่าไงฉันตกลงงั้นก็รีบพาครอบครัวของแกไปซะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยอย่าให้อาจารย์เจอหน้าแกอีกจำมาไว้ฉันไปแน่นอนแต่เธอต้องลบคลิปเสียงนั่นสัญญากับฉันได้ไหมพาซินีตาบใดที่ไม่มีแกอยู่ข้างๆอาจารย์ ฉันก็จะไม่ปล่อยคลิปเสียงนี้อย่างแน่นอนมันจะตายไปพร้อมกับฉันฉันสัญญาแม้จะเจ็บปวดแม้จะทุกข์ทรมานเหลือเกินที่ต้องเดินจากผู้ชายที่ตัวเองรักไปอีกครั้งแต่หลอนก็มีทางเลือกแค่ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นหวังว่าเธอจะรักษาสัญญานะภาซินีฉันไม่ทำร้ายผู้ชายที่ฉันรักอย่างอาจารย์นนท์หรอกอย่างั้นฉันจะรีบไปจากที่นี้ให้เร็วที่สุด จะไปทันทีที่น้องมะนาวออกจากโรงพยาบาลได้ฉินจะคอยดูว่าเธอจะทำได้อย่างที่พูดหรือเปล่าภาซินียิ้มย้อทิ้งท้ายก่อนจะเดินฮัมเพลงออกไปอย่างอารมณ์ดีแต่รลอนสิหลอนรู้สึกเหมือนกับถูกกระชากให้จมลึกลงไปในเหวที่มีแต่ความมืดมิดความรักที่มีต่อนน,อนประวิ์มันทำให้รลอนทนเห็นชีวิตของเขาพังพินาศไม่ได้ เตาขอโทษนะคะคุณนนร่างเล็กลม้มลงนั่งกับพื้นอย่างเสิ้นเรียวแรงน้ำตาไหลรินออกมาอาบสองแก้มก้อนเนื้อในอกท่วมท้นไปด้วยหยาดเลือดในที่สุดก็ต้องจากกันอีกครั้งทั้งทง,ท,ง,ท,งที่ไม่อยากจะจากไปไหนเลยเตาขอโทษถาขอโทษค่ะเต <c ười> าขอโทษค่ะตอนนี้หล่อนทำได้แค่ร้องไห้ ร้องไห้และพร่ำพูดขอโทษเบาๆเท่านั้นหลังจากกระชากสติสตังให้ขึ้นมาจากเหวแห่งความทรมานได้แล้วราจิตาก็เข้าไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำเพื่อปกปิดร่องรอยบอบช้ำของตัวเองจากนั้นก็เดินกลับเข้ามาภายในห้องพักฟื้นของหลานสาว แม่ของหล่อนไม่ได้อยู่ในห้องและที่เตียงคนไข้ก็มีร่างของโดนปวิย์กำลังพูดคุยกับน้องมะนาวที่ตื่นนอนแล้วอย่างสนิทสนมภาพที่เห็นมันทำให้หลอนรู้สึกเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นและการจากลาที่กำลังจะมาถึงมันทำให้หลอนเกือบจะร้องไห้ออกมาอีกแล้วเมตตามาแล้วเสียงสดใสของน้องมะนาวดังขึ้นทำให้หลอนต้องรีบกับพริบตา ไา้หย่าน้ำตาให้กลับเข้าไปภายในแล้วฝืนยิ้มนนประวิทย์ก็หันมามองเช่นกันริมฝีปากอยากสวยสีแดงระเรื่อของเขาขี้เป็นรอยยิ้มเมืม่อเห็นหลอนหลอนรักผู้ชายคนนี้เหลือเกินคุณยายไปไหนหรอคะน้องมะนาวหลอนกัดฟันคมทุกความเจ็บปวดเดินเข้าไปหยุดอยู่ใกล้เตียงคนไข้ซึ่งมันก็ใกล้ๆกับร่างสูงใหญ่ของนอนประวิทเช่นกัน เขาใช้แข็งแข็งแรงโอบรอบเอวบางเอาไว้ก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลคุณแม่ออกไปซื้อผลออไม้นะ่ะท่านบอกว่าอยากกินส้มคุณแม่เหรอคะสรพนามที่นนประวิทย์ใช้เรียกมารดาของตัวเองทำให้ราจิตาประหลาดใจชายหนุ่มอมยิ้มเขินเขินและก็พูดอธิบายออกมาให้ฟังก็เราสองคนคบหากันฉันก็ต้องเรียกแม่ของเธอว่าคุณแม่สิ ถูกไหมน้ําตาที่ซ่อนเอาไว้ร่วงบนแก้มทันทีหัวใจของหลอนปวดร้าวเหลือเกินหากเวลานี้ไม่เกิดเรื่องที่พาซินีข่มขู่หลอนคงมีความสุขมากที่สุดในโลกเลยล่ะแต่แต่หลอนจะมีความสุขได้ยังไงกันเล่าในเมื่อรู้อยู่เต็มอกว่าต้องจากเขาไปในไม่ช้าหรือว่าเธอไม่ชอบละ่ะถ้าไม่ชอบฉันเรียกคุณป้าเหมือนเดิมก็ได้นะจะรอจนกว่าเราจะแต่งงานกัน เออไม่ไม่เป็นไรค่ะคุณนนเรียกได้เลยค่ะเตาโอเคเรายิ้มเกินใบหน้าหล่อจัดของนอนประวิทย์เมื่อได้ยินคำอนุญาตจากรอนแม่เตาคะ่ะพ่อนน,อนบอกว่าจะพาน้องมะนาวไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยคะ่ะพ่อนนหรอชะราจิตามองหน้าหลานสาวสลับกับใบหน้าหล่อจัดของนอนประวิทย์ พ่อนนบอกว่าพ่อนนเป็นพ่อของมะนาวนี่คะน้องมะนาวก็เลยเรียกพ่อนนว่าพ่อนนรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขสะท้อนออกมาจากแววตาของน้องมะนาวมากมายน้องมะนาวอยากมีพ่อมาตลอดและตอนนี้กำลังจะสมหวังแล้วแต่ความสมหวังนี้มันจะอยู่ได้เพียงแค่ไม่นานเท่านั้นอีกแค่สองวันเท่านั้นเองน้องมะนาวจ๊ะ อย่ารบกวนคุณหมอแบบนี้เลยนะเรียกคุณหมอนน์แบบเดิมเธอจ้ะไม่เห็นรบกวนอะไรเลยฉันชอบให้น้องมะนาวเรียกว่าพ่อจะตายไปไหนน้องมะนาวลองเรียกอีกทีสิครับพ่อนนซึ่งน้องมะนาวก็ไม่ทำให้ผิดหวงังเรียกพ่อนนหลายครั้งจนรจิตาต้องปีกตัวไปที่ริมห้องและแอบร้องไห้นนประวิทย์เห็นหญิงสาวร้องไห้ก็อดสงสัยไม่ได้ จึงพูดกับน้องมะนาวเดี๋ยวพ่อนนขอพาแม่ตาออกไปข้างนอกสักครู่นะครับแม่ตาน่าจะหิวข้าวจนร้องไห้นะ่ะค่ะพ่อนอนเด็กหญิงมะนาวตอบอย่างว่านอนสอนง่ายคุณหมอหนุ่มลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินเข้าไปหยุดใกล้ๆร่างเล็กของหญิงคนรักทำไมร้องไห้ล่ะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรือเปล่าเออไม,ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะ หญิงสาวพยายามยิ้มแต่ชายหนุ่มก็ยังคงมีสิ้นสงสัยไปคุยกันข้างนอกเถอะหญิงสาวไม่ได้โต้แยง้งและเดินตามร่างสูงใหญ่ของนนประวิทย์ออกไปเมื่อออกมาด้านนอกแล้วนนประวิทย์ก็ลืมตัวจะดึงหญิงสาวเข้ามากอดแต่เจ้าหล่อนขยับหนีเพราะกลัวคนอื่นมาเห็นเข้าเดี๋ยวคนมาเห็นค่ะขอโทษทีฉันอยู่ใกล้เธอทีไรลืมตัวทุกทีเลยอย่าก,กอด อยากหอมตลอดเลยหลอนทำได้แค่ยิ้ม,มบางๆกบเกือนความเศร้าหมองในใจเพียงเท่านั้นคุณนอนจะพูดอะไรกับเตาเหรอคะฉันแค่สงสัยว่าทำไมเธอร้องไห้ตเต้าอออย่าบอกนะว่าฝุ่นเข้าตาฉันไม่เชื่อหรอเตา้าดีใจนะคะดีใจเรื่องดีใจเรื่องที่น้องมะนาวหายเป็นปกตินะคะ จริงอะจริงจริงค่ะแต่เธอดูตาเศร้าแปลกๆนะมีอะไรหรือเปล่าอย่ามีความลับกับฉันนะมีอะไรต้องบอกหลอนจะบอกเขาได้ยังไงกันล่ะไม่มีอะไรจริงๆค่ะแต่ฉันไม่อยากเชื่อเพราะรู้ดีว่าเขาต้องไม่เชื่อหลอนจึงตัดบทด้วยการพูดแทรกขึ้นตาอยากไปห้องพักแพทย์ของคุณนนจังค่ะ สมองที่เต็มไปด้วยความสงสัยของนนทประวิทย์ช็อตไปในทันทีเมื่อได้ยินคำพูดที่มีเพียงแค่เขาเท่านั้นที่เข้าใจความหมายคนตัวโตยิ้มเกินใบหน้าร่างกายแข็งขืนขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้ทำไมเดี๋ยวนี้เธอร้อนนักล่ะราจิตาร้อนจนฉันจะไหมอยู่แล้วเนี่ยเพราะตารู้ไงคะว่าคุณนนชอบ นนประวิทย์แทบข้างสายตายั่วยวนของราจิตาทำให้เขาต้องรีบพุ่งตัวขึ้นไปยังห้องพักแพทย์และรอคอยการขึ้นมาของหญิงสาวอย่างใจจดจอ่อตอนที่สิบเอดหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วสินะกับการจากลาโดยไม่มีแม้แต่คำร่ำลาระหว่างกันป่านนี้นนประวิทย์กำลังทำอะไรอยู่นะ จะมีสักเสี้ยวหนึ่งของความคิดไหมที่นึกถึงผู้หญิงที่ชื่อราจิตาคนนี้รอยยิ้มเจ็บปวดกืนกินทุกอนูเนื้อบนใบหน้าขาวสะอาดของราจิตาน้ำตาเอ่อล้นสองดวงตาก่อนจะไหลกิ้งลงมาเปียกแก้มนุ่มไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่วันกี่คืนหรือว่ากี่เดือนหล่อนไม่เคยที่จะหยุดคิดถึงนนรทรปวิได้เลยหัวใจยังคงร่ำร้องหาแต่เขา และร่างกายของหล่อนก็ยังคงเป็นของเขาเพียงคนเดียวหล่อนรู้ดีว่าการหายตัวมาโดยไม่แม้แต่จะอธิบายอะไรมันจะต้องทำให้นนท์ปวิ์เจ็บปวดและโกรธแค้นมากแต่หล่อนมีทางเลือกอื่นหรือไม่มีหล่อนไม่มีทางเลือกอะไรเลยนอกจากหายตัวไปจากเขาเท่านั้น คลิปเสียงที่พาซินีนำมาข่มขู่นั้นมันสามารถทำลายอนาคตและหน้าที่การงานของนนประวิทย์ทีิพังพินาศได้ในพริบตาหลอนยอมเจ็บปวดยอมถูกนนประวิทย์เกียดชังยังดีเสียกว่าต้องทนมองเขาย่อหยับด้วยน้ำมือของพาซินีสองมือเล็กยกขึ้นปิดหน้าเอาไว้เช็ดหยาน้ำตาที่ไหลออกมาเปียกแก้มจนแห้งและลุกขึ้นยืนเพื่อจะเดินกลับบ้าน สองข้างทางที่โอบล้อมอยู่รอบตัวคือทุ่งข้าวที่กำลังออกรวงสายลมเย็นๆที่พัดปะทะเข้ากับผิวกายมันช่างเยียวยาความเจ็บปวดในใจได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเท้าเล็กที่ซ่อนอยู่ในรองเท้าสานแบบหูหนีบสีน้ำตาลก้าวเดินไปตามทางถนนลูกรังเชื่องช้าเพราะหัวใจล่องลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคุณนอนตาย คิดถึงคุณนนท์เหลือเกินค่ะหล่อนเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ายามเย็นและยิ้มออกมาทั้งทั้งที่น้ำตาเปียกปอนสองแก้มหลอนคิดถึงนนทประวิทย์เหลือเกินอีกฟางหนึ่งของประเทศไทยน้าเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยผู้คนและความวุ่นวายร่างสูงใหญ่ในชุดกาวสีขาวกำลังเดินออกจากโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่เพื่อไปที่รถยนต์ของตัวเอง ใบหน้าคมเข้มยังคงหล,อล่อเหลาเหมือนเดิมแต่แววตาของเขานั้นไม่สามารถซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้ได้ผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่เขาเพิ่งสารภาพออกไปว่ารักมากแค่ไหนหลอนเลือกที่จะหนีหายไปจากเขาอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งที่สองแล้วหลอนจากไปจากไปอย่างไร้ร่องรอยอีกแล้วความเจ็บปวดที่แล่นพานอยู่ภายในอกข้างซ้ายทำให้ชายหนุ่มเพ้อกัดฟันแน่นอย่างลืมตัว ดวงตาที่อัดแน่นไปได้วยความทุกข์ทรมานตอนนี้แดงระเรือ่อเสียงสัญญาณรีโมทกดเปิดรถยนต์อัตโนมัติดังขึ้นสองครั้งชายหนุ่มคว้าประตูรถและดึงมันให้เปิดกว้างออกกำลังจะก้าวขึ้นไปเดี๋ยวก่อนค่ะาจารย์ร่างสมคุลนนประวิชชะง,งักก่อนจะหันไปมองด้านหลังร่างเล็กๆของพาสินีกำลังวิ่งเข้ามาหาสีหน้าของชายหนุ่มถูกความเบื่อหน่าย แลนเข้ามาเกินกินทุกตารางนิ้วคนที่เขาต้องการหนีหายแต่คนที่เขาไม่ได้อยากอยู่ใกล้ก็พยายามที่จะหาโอกาสเข้ามาวอลเวร์ตลอดเวลามีอะไรเหรอหมอพาพาซินีอยู่ตรงหน้าของนนปรวิทย์และฉีกยิ้มกว้างอาจารย์กำลังจะกลับบ้านเหรอคะผมจะไปดื่มอะไรกันคะอาจารย์ผ่าตันมาหลายวันติดกันแล้วนะคะยังมีแรงไปดื่มอีกเหรอคะเนี่ย ผมแค่อยากผ่อนคลายนะ่ะภาสินีจ้องมองใบหน้าเย็นชาของนนประวิทย์แล้วก็อดคิดมั่นไส้ในใจไม่ได้นึกว่าหล่อนไม่รู้หรือไงว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้หล่อนแทบซ่อนความริษยาเอาไว้ในใจไม่มิดพยายามที่จะเฝ้ารอคอยเวลาที่นนประวิทย์ตัดใจจากรัจิตาได้ในสักวันหนึ่งเดือนผ่านมาหล่อนเฝ้ามองเขามองเขาอย่างรอคอย และค่ำคืนนี้หล่อนก็คิดว่าการรอคอยของตัวเองควรสิ้นสุดลงเสียทีในเมื่อไม่สามารถทำให้นนประวิตรรักได้หล่อนก็จะใช้เลขกลผูกมัดเขาแทนให้พาขับรถให้นะคะไม่เป็นไรผมดูแลตัวเองได้อย่าปฏิเสธพาสิคะพาเป็นห่วงอาจารย์นะคะหญิงสาวไม่ได้แค่พูดแต่ช่วยโอกาสยื่นมือไปดึงกุญแจรถของนอนประวิต มาถือเอาไว้เองอย่าทำแบบนี้เลยเหมอพาผมอยากดื่มคนเดียวมากกว่าพาเข้าใจอาจารย์นะคะเข้าใจว่าตอนนี้อาจารย์กำลังรู้สึกอะไรอย่างว่านั่นแหละคะ่ะตาไม่น่าทำแบบนี้เลยทิ้งอาจารย์ตั้งสองครั้งสองคราวแล้ว่ะทำไมนิสัยแย่แบบนี้ก็ไม่รู้นะคะผมไม่อยากฟังเรื่องนี้อุ๊ยขอโทษทีค่ะอาจารย์พาลืมไปนะคะแต่พาเจ็บใจแทนอาจารย์นี่คะ่ะ ไม่ต้องมารู้สึกอะไรแทนผมทั้งนั้นแหละโอเคค่ะโอเคงั้นอาจารย์อนุญาตที่พาขับรถให้นะคะถ้าทางอาจารย์ดูเหนื่อยมากเลยวันเนี้ยอย่าขับรถเองเลยค่ะนนทประวิทย์เหนื่อยจากการยืนผ่าตัดมาหลายชั่วโมงแล้วจึงไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะปฏิเสธพาซินีได้นานนะักสุดท้ายก็ต้องยอมแม้จะไม่เต็มใจนักก็ตามก็ได้ครับแต่ผมต้องการนั่งเงียบๆนะครับรับทราบค่ะ รอยยิ้มของภาสินีเต็มไปด้วยความคาดหวังหล่อนรอจนนนประวิทย์เดินมาขึ้นรถจึงก้าวขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลาัยรถไปร้านไหนดีคะหล่อนหันไปถามคนตัวโตที่นั่งอยู่เบาะข้างตัวโดวยน้ำเสียงสดใสและเมื่อชายหนุ่มบอกสถานที่แล้วหล่อนก็รีบออกรถทันที บรรยากาศรอบๆตัวค่อนข้างเงียบสงบเพราะนหนขาบที่นนประวิทย์เลือกมานั่งดื่มน,นั้นมีความเป็นส่วนตัวสูงมากหลอนอดไม่ได้ที่จะจ้องมองชายหนุ่มที่กำลังยกแก้วเหล้าขึ้นนึ่มอย่างพินิจพิจารณาท่าทางของเขาในยามนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเขาคงโศกเศร้าเพราะนางรัชิตาสินะความคิดนี้ทำให้ทุกอนูเนื้อในร่างกายของหลอนอัดแน่นไปด้วยความอิจฉาริษยา มันจากไปแล้วมันทิ้งเขาไปแล้วถึงสองครั้งสองคราวแต่นนปวิ์ก็ยังไม่ยอมลืมมันยังคงยอมโศกเศร้าเพราะมันน่าเจ็บใจชะมัดอาจารย์คะพาอยากชวนอาจารย์ไปที่ห้องนะคะสีหน้าของโนนปวิ์ไม่ได้แสดงความรู้สึกรู้สาอะไรออกมาเลยแววตาคมเข้มยังคงแต่งไปด้วยความเย็นชาเหมือนทุกครั้งที่มองมาที่หลอน สงแก้มของพาสินีรู้สึกร้อนเผาเพราะอับอายกับท่าทางไร้ความรู้สึกของผู้ชายตรงหน้าเหลือเกินพารักอาจารย์นะคะรักมานานแล้วด้วยค่ะและพาก็มั่นใจว่าอาจารย์ก็รู้เขาก็ยังไม่พูดอะไรออกมาอีกทำแค่เพียงยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มด้วยท่าทางเยือกเย็นเท่านั้นตาไม่ได้รักอาจาร์หรอกนะคะเพราะถ้ามันรักอาจารย์่ะมันคงไม่หนีไปอีกครั้งหรอกคะ่ะ และถ้าพาเดาไม่ผิดนะคะที่มันยอมกลับมาก็เพราะมันต้องการหลอกใช้อาจารย์ให้ผ่าหัวใจกับหลานสาวของมันก็เท่านั้นล่ละค่ะบ้าจริงทำไมเขายังไม่พูดอะไรออกมาอีกละ่ะทำไมถึงยังนั่งดื่มเหล้าเงียบๆเ,เหมือนเดิมแบบนี้พาสินีเต็มไปด้วยความร้อนรอนพาสัญญาค่ะว่าจะรักอาจารย์จะดูแลอาจารย์ให้ดีที่สุดขอแค่อาจารย์ให้โอกาสพาบ้าง แล้วหล่อนก็ทำใจกล้ายื่นมือไปกุมมือของชายหนุ่มเอาไว้ให้โอกาสพานะคะอาจารย์พาระอาจารย์จริงๆค่ะหล่อนคาดหวังว่านนป์ปวีจะตอบตกลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับตรงกันข้ามเขาชาักมือออกไปอย่างไม่ใย,ยดีผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเลยหมอพาอาจารย์ลองเปิดใจสิคะพาไม่ได้ด้อยไปกว่านังตาเลยนะคะแล้วถ้าจะให้พูดให้ถูกต้อง พาเหนือนกว่านังตาวทุกอย่างพาเป็นหมอคู่ควรกับอาจารย์ที่สุดแล้วนะคะเรื่องนั้นผมไม่เถียงแต่เรื่องหัวใจผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเลยหมอพาอาจารย์เลิกตามต่อแยผมถเถอะพราะถึงผมไม่มีรัจิตาในชีวิตผมก็ไม่คิดจะชอบคุณหรอกใบหน้าของพาสินีร้อนจัดความอับอายซา,าสเข้าใส่ยังไม่ปลาณีทำไมนนประวิทถึงพูดแบบนี้ ทำไมเขาไม่พูดรักษาน้ำใจของหล่อนบ้างงั้นอาจารย์ไปนอนกับพาสักคืนได้ไหมคะแล้วพาจะไม่ต่อแยก,กับอาจารย์อย่างเลยคะ่ะหมอพาคุณพูดอะไรออกมารู้ตัวบ้างหรือเปล่าพาพูดแบบเนี้ยเพราะพารักอาจารย์มากยังไงล่ะคะแทนที่เขาจะคอยตามแต่เขากับกระดกเหล้าในแก้วลงคอจนหมดจากนั้นก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินออกไปทันทีอาจารย์คะจะไปไหนคะ หล่อนรีบเดินตามหลังเข้าไปจนถึงด้านนอกของไนคะ่ะอาจารย์คะอาจารย์คะพาซินีคว้าแขนของนนประวิทย์เอาไว้ให้โอกาสพาเธอนะคะชายหนุ่มกระชากแขนออกจากอุ้งมือเล็กของหญิงสาวตรงหน้าไม่ว่าคุณจะพยายามสักแค่ไหนผมก็ทำใจชอบคุณไม่ได้หรอกหมอพาทำไมล่ะคะ น้ำเสียงของภาซินีแข็งกร้าวขึ้นด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะผมไม่เคยมองคุณในฐานะคนรักยังไงล่ะครับผาไม่ดีตรงไหนคะอาจารย์ไม่ใช่คุณไม่ดีแต่ผมไม่ชอบคุณแค่นี้แหละเหตุผลของผมอะ่ะเขาพูดจาตัดร้อนแล้วก็เดินขึ้นรถไปดือด้อๆนั่นยิงทำให้พาซินีสติแตกอย่าเพิ่งไปนะคะอาจารย์มาคุยกับห้รู้เรื่องก่อน ผมไม่มีอะไรจะคุยกับคุณทั้งนั้นหญิงสาวยื้อประตูรถยนต์เอาไว้และกระจองหน้าของนนปวิทยด้วยความโมโหอีตามันมีอะไรดีเหรอคะอาจารย์มันเอาสนุกมากเหรอคะอาจารย์ถึงได้ลืมมันไม่ลงนะคะอย่าพูดถึงคนอื่นด้วยคำพูดแบบนี้เลยเหมอพามันจะยิ่งทำให้คุณด,ดูต่ำลงไปอกีกเขาเตือนเพราะตอนนี้พาซีนีโมโหจนควบคุมสติอะไรไม่ได้อีกแล้วพาต่ำเหรอคะ ถ้าพาต่ําแล้วสิ่งที่อาจารย์ทําไม่ต่ําำล้วคะคุณหมายความว่ายังไงหมอพาพาซินีวร์ัสะใจก่อนจะเปิดคลิปเสียงที่ตัวเองได้มาจากกล้องหน้ารถยนต์ของนนทประวิทย์เสียงดังสนัน่นนนประวิทย์ยืนตัวแข็งทื่อเมื่อได้ยินคําสนทนาในคลิปที่พาซินีจงใจเปิดให้ฟังอาจารย์คงสงสัยใช่ไหมคะว่าพาเอาคลิปเสียงนี้มาจากไหน ชายหนุ่มไม่ได้ตอบเขากัดฟันแน่นจนสันกรามปูดเป่งกองหน้ารถของอาจารย์ยังไงล่ะคะพาซินีวเราะร่วนสะใจได้ยินแล้วรู้สึกไงบ้าง่ะคะอาจารย์โนนทประวิทย์ภาซินียังคงยิ้มย่องเพราะคิดว่าตอนนี้ตัวเองถือไพ่เหนือกว่าชายหนุ่มถ้าไม่อยากให้คลิปเสียงนี้หลุดเข้าไปในโซเชียลอาจารย์ก็ต้องยอมทำตามความต้องการของพาค่ะ พาเินียกมือขึ้นแต่ท่อนแขนของผู้ชายตรงหน้าและลูปขึ้นลงแค่จารยอมคบหากับพาคลิปเสียงนี้ก็จะยังเป็นความลับเหมือนเดิมพาสัญญาหล่อนมั่นใจมั่นใจมากว่านนปรวิทย์จะต้องไม่มีทางเลือกและเขาจะต้องปฏิเสธความต้องการของหล่อนไม่ได้เขาไม่มีทางยอมให้อนาคตของตัวเองพังหรอกหล่อนเชื่อแบบนั้นผมยังยืนยันคำเดิม ผมไม่ได้ชอบคุณหมอพาไม่ได้ชอบแต่อาจารย์ก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนี่คะนอกจากคบกับพาผมจะไม่ฝืนใจตัวเองเด็กขาดแต่พามีคลิปเสียงนะคะถ้าปล่อยออกไปอาจารย์ย่อยยับแน่คุณอยากทำอะไรก็ทำเลยพาซินีถึงกับยืนอ้าปากค้าคงช็อกกับสิ่งที่ได้ยินจากปากของนอนประวิทย์อาจารย์จะหมดอนาคตเลยนะคะถ้าคลิปนี้หลุดออกไปอะ่ะ ผมรู้แต่ผมไม่สนใจเพราะผมฝืนใจคบกับคุณไม่ลงจากที่คิดว่ากรรมชัยชนะเอาไว้ตอนนี้ทุกอย่างมันกลับตาลปัดไปหมดหนางตาวมันยังกลัวคลิปเสียงนี้เลยแล้วทำไมอาจารย์ถึงไม่กลัวล่ะคะทำไมถึงเย็นชาได้ขนาดนี้เพราะอะไรคะพาซินีแผดเสียงดังลั่นถามออกไปด้วยความเจ็บแค้นนนประวิชงักกึกดวงตาจ้องเขม่งที่ใบหน้าบิดเบี้ยวหน้าเกียด ของพาซินีเพราะอย่างนี้สินะรจิตตาถึงหนีผมไปอีกครั้งอ่ะอีนั่นมันก็แดะค่ะมันแกล้งทำเป็นสงสารอาจารย์ไงคะกัวาจารย์หมดอนาคตแต่จริงๆแล้วมันคงนัดชูรักคนอื่นเอาไว้แล้วที่บ้านนอกของมันนะคะ่ะขอบใจนะที่ทำให้ผมรู้ว่าราจิตตาหนีผมไปเพราะอะไรชายหนุ่มก้าวขึ้นรถแต่พาซินียื้อเอาไว้อาจารย์จะไปไหนคะห้ามหนีพาไปนะคะพาไม่ยอมว้าย ร่างของพาซินีถูกผาักแรงๆจะล้มหงายลงก้นกระแทกพื้นอย่าเข้าใกล้ผมอีกเด็ดขาดพาจะปล่อยคลิปเสียงพาจะทำให้อาจารย์ย่อยยับถ้าอาจารย์เลือกหนึ่งเตาคอยดูสิหลอนตะโกนเสียงดังลั่นแต่กลับไม่สามารถหยุดการจากไปของนนทรปวิธได้เลยรถยนต์คันงามของเขาแล่นจากไปแล้วอย่างรวดเร็ว พาสินีน้ำตาไหลกัดฟันลุกขึ้นยืนมองท้ายรถของนนประวิทย์ไปได้วยความเจ็บปวดแล้วสักวันอาจารย์จะได้รู้ว่าเลือกผิดี่อาจารย์เฮงสวยทำไมตาบอดแบบนี้วะตอนอวสานทำไมถึงลาออกล่ะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนรู้เอ่ยถามนนประวิทย์ที่เข้ามายื่นใบลาออกด้วยความประหลาดใจ ระคนเสียดายผมมีเรื่องต้องรีบไปจัดการนะครับเรื่องส่วนตัวเหรอครับคุณหมอใช่ครับเรื่องส่วนตัวที่สำคัญมากๆเลยละครับงั้นถ้าจัดการเรียบร้อยแล้วก็กลับมานะครับที่นี่รอต้อนรับคุณหมอเสมออย่าลืมนะครับว่าหมอหัวใจที่ผ่าตาัดเก่งๆแบบคุณหมอนะ่ะมีน้อยมากในประเทศของเราครับผมขอให้คุณหมอโชคดีนะครับ จัดการกับเรื่องส่วนตัวให้ได้เร็วๆขอบคุณมากครับผมขอตัวก่อนนะครับหลังจากร่ำลาก,กับผู้อานวยการของโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนนทประวิทย์ก็เดินออกมาจากโรงพยาบาลเอกชนที่ตัวเองทำงานมาหลายปีด้วยความรู้สึกโล่งสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนใบหน้าของเขาที่เคยถูกความเครียดความทุกข์เกินกินมานานตอนนี้กระจ่างใสด้วยความเบิกบานใจ เขากำลังจะได้เจอกับผู้หญิงที่ตัวเองรักและเขารู้ดีว่าหล่อนรักเขามากแค่ไหนราชตารักเขามากจนยอมจากไปเพื่อรักษาอนาคตของเขาเอาไว้ฉันคิดถึงเธอจังเลยราชิตาในขณะที่ชายหนุ่มกําลังจะเดินถึงรถยนต์ของตัวเองพาซินีก็เดินสวนออกมาจากโรงจอดรถของโรงพยาบาลพอดีนนทประวิตรประบายยิ้มบางๆ ให้กับหญิงสาวแต่เจ้าหลอนเชิดหน้าใสพร้อมขยับปากดาทอด้วยความเครียดแค้นเขาไม่สนใจหรอกเพราะพาสินีไม่ใช่คนที่เขาต้องแคร์สักหน่อยชายหนุ่มเปิดประตูรถยนต์ก่อนจะก้าวขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลัยรถเขากำลังจะบินไปขอนแก่นอีกไม่นานเราจะได้เจอกันแล้วนะฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน ความจริงเขารู้มาตลอดว่าหญิงสาวอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ตรงไหนแต่เพราะความเสียใจที่หล่อนหนีไปซ้ำเป็นครั้งที่สองโดยไม่ให้เหตุผลอะไรเลยทำให้เขาทั้งโกรธทั้งน้อยใจแต่ตอนนี้เขารู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วรัจิตายอมเชือ่อยอมเฉือนหัวใจตัวเองเพื่อเขานั่นเองใบหน้าหล่อจัดยังคงเปื้อนยิ้มไปด้วยรอยยิ้มขณะเคลื่อนรถยนต์คันงาม ออกไปจากโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ด้วยความเร่งรีบราจิตากำลังล้างจานอยู่ในห้องครัวหลังจากทุกคนในครอบครัวรับประทานอาหารกลางวันกันครบทุกคนแล้วพ่อกับแม่ออกไปทำนาในขณะที่น้องมะนาวนั่งต่อจิกซออยู่หน้าห้องโถงกลางบ้านแม้หล่อนจะพยายามยิ้มแย้มทำเหมือนว่าตัวเองมีความสุขมากแค่ไหนแต่ลึกๆแล้ว ก็ยังคงเจ็บทรมานเพราะความคิดถึงนนประวิ์อยู่ดีคิดถึงเขาเหลือเกินแต่ก็ไปหาไม่ได้เพราะมันจะทำให้เขาเดือดร้อนตาวคิดถึงคุณนนที่สุดเลยค่ะน้ำตาไหลออกมาบนแก้มทั้งสองข้างบอกให้รู้ว่าหล่อนคิดถึงเขามากแค่ไหนแม่ตาวคะ่ะ น้ำเสียงของน้องมะนาวดังขึ้นด้านหลังหญิงสาวรีบยื่นมือไปลองใต้ก๊อกน้ำเพื่อล้างฟองน้ำยาล้างจานจนเกี้ยงแล้วรีบป้ายน้ำตาทิ้งและหันไปหาเด็กหญิงมีอะไรหรอจ๊าน้องมะนาวใบหน้ากลมๆของน้องมะนาวเกื่อนไปด้วยรอยยิ้มดีอกดีใจจนหลอนรู้สึกแปลกใจไม่น้อยทำไมทำหน้าดีใจแบบนั้นล่ะจ๊ะหรือว่าต่อจิ๊กซอเสร็จแล้วจ๊ะพอนอนมาหาแม่เตาค่ะ รัชิตาถึงกับอ้าปากค้างแววตาเต็มไปด้วยความตกใจอะไรนะจาน้องมะนาวพอนนอนมาค่ะจะเป็นไปได้ยังไงนนประวิ์ไม่มีทางมาหาหล่อนที่นี่หรอกเพราะป่านนี้เขาคงเกียดหล่อนเข้าใ้ไปแล้วที่หล่อนนี้หายมาเป็นครั้งที่สองน้องมะนาวอย่าล้อเล่นกับแม่ตาแบบนี้อีกนะจ๊ะ น้องมะนาวไม่ได้ล้อเล่นนะคะเพราะนอนมาจริงๆค่ะเมื่อเด็กหญิงยังคงยืนยันคำเดิมราจิตาก็เริ่มใจคอไม่ดีหล่อนชำเนืองมองออกไปนอกห้องครัวเพื่อมองไปยังห้องโถงแต่ก็มองไม่เห็นถ้าแม่ตาไม่เชื่อแม่ตาไปดูสิคะน้องมะนาวจับมือของหล่อนและดึงให้เดินตามออกไปนอกห้องครัวราจิตาเดินไปกับน้องมะนาว ในใจตอนนี้เต็มไปได้วยความหวาดวันหลอนภาวนาให้สิ่งที่น้องมะนาวพูดไม่ใช่เรื่องจริงเพราะถานนประวิทย์มาหาหลอนจริงๆพาสินีจะต้องปล่อยคลิปเสียงนั้นแน่ๆนั่นไงคะแม่ตาวพ่อนนน้ำเสียงของน้องมะนาวสดใสมากเมื่อหันมามองหลอนให้มองไปที่นนประวิทย์ราจิตายืนตัวแข็งทื่อดวงตาของหลอนเบิกกว้าง หัวใจเหมือนกำลังถูกเชื่อจนเลือดทะลักท่วมทน้นเขาเขาจริงๆรงเหรอหลอนกระพริบตาหลายครั้งแต่ไม่ว่าจะลืมตาขึ้นมากี่ครั้งผู้ชายที่กำลังเดินเข้ามาหาก็ยังคงเป็นนนประวิทย์เหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้หลอนพึมพำเสียงตื่นตระหนกและกำลังจะหมุนตัวเดินหนีแต่แขนเรียวถูกคว้าไว้ซะก่อน ไออุ่นจากปลายนิ้วของนนทประวิทย์ทำให้ความหอยหาเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างบ้าคลั่งฉันมาแล้วรจ,จิตาหญิงสาวพยายามดึงข้อมือหนีแต่ชายหนุ่มไม่ยอมปล่อยฉันขอโทษขอโทษที่มาหาช้าไปมากน้ำเสียงของเขาเต็มไปได้วยความเจ็บปวดฉันโกรธมากนะโกรธเพราะคิดว่าเธอแค่มาหลอกใช้หลอกให้รัก แล้วก็ทิ้งไปอีกราจิตาช้อนตาขึ้นมองเจ้าของคำพูดทั้งน้ำตากี่ปากอิ่มสีแดงระเรื่อสารดาริกฉันพยายามตัดใจจากเธอเป็นแสนเป็นล้านครั้งแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนฉันก็ไม่สามารถหยุดรักเธอได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวก็หยุดไม่ได้ราจิตา มือใหญ่ที่อบอุ่นเหลือเกินยกขึ้นอกใบหน้านวลเอาไว้อย่างอ่อนโยนฉันรักเธอนะรักมากรักจนอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเธอราจิตาปล่อยโฮออกมาด้วยความเจ็บปวดไม่ต่างกันหล่อนเองก็รักเขามากรักนวนปวิทที่สุดแต่แต่อุปสรรคที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้มันไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ หลอนทนเห็นผู้ชายที่ตัวเองรักย่อยยับหมดอนาคตไม่ได้ไม่ได้จริงๆคุณนนกลับไปเถอคะค่ะทำไมได้ฉันแบบนี้ล่ะฉันเจ็บนะที่ได้ยินคำพูดเย็นชาแบบนี้จากเธอคำตัดพ้อของคนตัวโตวทำให้ราจิตายิ่งสันสือื่นตาวตาไม่อยากเป็นต้นเหตุให้คุณนนเดือดร้อนคะ่ะได้โปรโดนะคะ ไม่โปรดกลับไปเธอคะ่ะฉันไม่กลับจะไม่กลับไปไหนทั้งนั้นแหละแล้วเขาก็เปลี่ยนจากการจับมือเป็นการกระชากร่างอ,อรชรเขา้าไปกอดรัดแนบอกแทนรจิตาดิ้นรนในวินาทีแรกแต่หลังจากไออุ่นจากอ้อมอกกว้างของนนประวิทย์ซึมทราบเข้ามาในความรู้สึกหล่อนก็ไม่สามารถต่อต้านเขาได้อีกฉันรู้นะว่าเธอทำแบบนี้เพราะอะไรรู้เหรอคะ ชายหนุ่มคายอ้อมแขนขยับร่างอรชรให้ออกห่างเล็กน้อยเพื่อจะจ้องตาเจ้าหล่อนทำไมมีอะไรไม่ยอมบอกฉันทำไมไม่ปรึกษาฉันล่ะทำไมถึงคิดว่าการหนีคือทางออกที่ดีที่สุดฮะตาต่อไปมีอะไรต้องบอกฉันทุกอย่างนะอย่าคิดอย่าทำอะไรคนเดียวอีกเข้าใจไหมนิ้วแกร่งยกขึ้นไล้แก้มนวล ที่เปียกชุ่มหยาดน้ำตาแผว่วเบาชีวิตเป็นของเราดังนั้นอย่าให้ใครมาบงการเด็ดขาดทำทุกอย่างที่อยากทำแล้วก็มีความสุขก็พอแล้วแต่ถ้าคลิปเสียงนั่นหลุดออกไปคุณนนท์จะเดือดร้อนนะคะตาทนเห็นแบบน,นั้นไม่ได้หรอกคะ่ะไม่ต้องไปสนใจคลิปบ้าบอนั่นหรอกเพราะมันทำอะไรฉันไม่ได้แต่แต่ว่า ฉันลาออกแล้วล่ะตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นหมอแล้วดังนั้นคลิปนั่นน่ะก็ทำลายอนาคตของฉันไม่ได้อีกแล้วอะไรนะคะคนถามแต่ไม่ได้ความตื่นตกใจชายหนุ่มระบายยิ้มกว้างฉันบอกว่าตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นหมอหัวใจแล้วนะเธอจะรับเลี้ยงดูฉันไหมอค่าอย่าพูดเป็นเล่นแบบนี้สิคะฉันไม่ได้พูดเล่นสักหน่อยตอนนี้ฉันแค่เป็นผู้ชายตกงาน แล้วก็เป็นสามีของเธอแค่นั้นแหละมันไี่เป็นหมออีกแล้วล่ะแต่นั้นเป็นอาชีพที่คุณนนรักนะคะแต่ฉันรักเธอมากกว่านี่นะอยากอยู่กับเธอมากกว่าคุณนนต่อจากนี้ไปฉันจะอยู่กับเธอจะเป็นสามีที่ดีและเป็นพ่อที่น่ารักของน้องมะนาวโอเคไหมแต่ตาว่าเออห้ามปฏิเสธไดขาด พอจนหอบผ้าหอบผ่อนหนีตามเธอมาแล้วพอนอนจะมาอยู่กับมะนาวเหรอคะน้องมานาวกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจแถมยังโผลเข้ากอดชายหนุ่มเอาไว้แน่นนนประวิทย่อตัวลงอุ้มร่างเลยของน้องมะนาวขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนก่อนจะจูบแก้มแผวเบาพอนอนขอมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยคนได้ไหมครับน้องมะนาว นายสิคะน้องมะนาวดีใจมากเลยคะ่ะคุณนนทําแบบนี้มันไม่ดีนะคะตายังอยากคุณกลับไปเป็นหมอเหมือนเดิมราจิตายังคงไม่สบายใจแม้จะรู้สึกตื่นตันใจที่เห็นน้องมะนาวกับนนประวิทย์เข้ากันได้ดีมากก็ตามน้องมะนาวช่วยพ่อด้วยครับแม่ตาไม่ยอมให้พ่อนอนอยู่ด้วยชายหนุ่มแกล้งอ้อนวอนน้องมะนาวซึ่งเด็กหญิงก็ยื่นมือเข้ามาช่วย ทันทีแม่เตาอย่าใจร้ายกับพ่อนนทสิคะน้องมะนาวอยากให้พ่อนนอยู่ที่นี่ด้วยคะ่ะนะคะแม่เตาคะ่ะแม้จะพยายามทำใจแข็งแค่ไหนแต่เสียงออดอ้อนของเด็กหญิงมะนาวและรอยยิ้มที่เต็มไปได้วยความรักของนนท์ประวิทย์ก็ทำให้หล่อนใจอ่อนลงได้ในที่สุดตกลงจ้ะแต่น้องมะนาวต้องคอยดูแลพ่อนนทดีๆนะจ๊ะ อย่าให้พ่อนอนดื้อเด็ดขาดเลยน้องมะน,นาวจะไม่ให้พ่อนอนดื้อแน่นอนเลยค่ะแม่ตาน้องมะน,นาวมีพ่อแล้วดีใจจังเลยค่ะราชิตายิ้มกว้างก่อนจะโผเข้าไปในอ้อมอกแข็งแรงของนนประวิทย์อีกคนทั้งสามกอดกันอย่างมีความสุขบทส่งท้าย สองอาทิตย์ต่อมาราจิตาก็ได้มาบอกความจริงให้สังคมได้รู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างตนเองและนนทประวิทย์พร้อมกับเป็นคนเปิดคลิปเสียงที่พาซินี้ขมขูให้สาธารณชนฟังด้วยตัวเองหลอนอธิบายถึงเหตุผลทุกอย่างตอบทุกความสงสัยที่ถูกตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาและก็บอกถึงการใช้ชีวิตคู่ของหลอนกับนนประวิท์ ที่กำลังเริ่มต้นขึ้นตอนแรกหล่อนก็หวาดกลัวว่าสิ่งที่ตัดสินใจทำจะกระทบกับนนประวิทย์และจะยิ่งทำให้เขาดูไม่ดีในสายตาของผู้คนแต่ชายหนุ่มก็ให้กำลังใจและเห็นด้วยกับสิ่งที่หล่อนจะทำจนในที่สุดสิ่งที่เคยหวาดกลัวก็จางหายไปเมื่อผลตอบรับจากการออกมาให้ข่าวในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีมาก ต่อจากนี้ไปหล่อนก็ไม่ต้องหวาดกลัวต่อการข่มขู่ของพาซินีอีกแล้วหญิงสาวระบายยิ้มกว้างขณะหยุดยืนที่ด้านนอกอาคารเพื่อรอให้นนประวิ์เดินออกมาหลังจากเห็นเขานั่งพูดคุยอยู่กับผู้อำนวยการของโรงพยาบาลเอกชนยักษ์ใหญ่แต่ในระหว่างที่รอชายหนุ่มอยู่นั้นคนที่หล่อนไม่อยากเจอหน้าก็โผล่มาจนได้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเธอจะกล้าทำเรื่องแบบนี้ด้วย พาพาสินียิ้มเยาอสายตาที่มองรัจิตายังคงเต็มไปได้วยความอิจฉาริษยาไม่เปลี่ยนแปลงเธอไม่มีอะไรดีกว่าฉันเลยแต่อาจารย์ก็รักเธอฉันเกียดขิ้นหน้าเธอมากรู้เอาไว้ด้วยแต่ฉันไม่เคยเกียดเธอเลยนะพาเมื่อก่อนเราเป็นเพื่อนกันตอนนี้ฉันก็ยังมองเธอเป็นเพื่อนเหมือนเดิมไม่ต้องมาทำเป็นคนดี พาซินีตวาดกับน้ำเสียงเจ็บช้ำเพราะยิ่งเธอดีกับฉันเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งสมเพชตัวเองมากแค่นั้นแหละฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอนะฮะพาเธอจะมาเข้าใจความรู้สึกของคนที่แพ้มาตลอดอย่างฉันได้ยังไงฮฉันอุตส่าห์ดีใจที่เธอหายไปแต่กับไม่มีความสามารถที่จะทำให้อาจารย์หันมามองได้เลยบ้าสมัยทำไมอาจารย์ถึงต้องรักแต่เธอด้วยนะ ราชิตายื่นมือมาแตะท่อนแขนของพาซินีเอาไว้และพูดเสียงอ่อนโยนสักวันอะ่ะเธอก็จะได้เจอกับคนของตัวเองฉันเชื่อแบบนั้นฮะพาะดวงตาของพาซินีมีหยาดน้ำตาคอก่อนจะสะบัดแขนแรงๆเพื่อให้มือของราชิตาหลุดออกไปถ้าคนคนนั้นไม่เหมือนอาจารย์นนฉันก็ไม่ใช้ตาแลหลกฉันคิดว่าเธอจะเจอคนคนนั้น ที่ดีกว่าคุณนอนหลายเท่าเลยละ่ะพาแค่เธอใจเย็นลงแล้วรอคอยวันนั้นก็พอพาซินีไม่ได้โต้แย้งอะไรออกมาอีกนอกจากเดินผ่านร่างอรชรของราจิตาไปเงียบๆราจิตาหมุนตัวมองไปยังทิศท,ทางที่พาซินีเดินจากไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลายฉันขอให้เธอมีความสุขนะพา ในขณะที่หลอนกำลังเอาใจช่วยพาซินีอยู่นั้นเสียงทุ้มนุมของนนประวิทย์ก็ดังขึ้นใกล้ตัวคุยอยู่กับใครเหรอคุณนนใบไม่น้าห่อเราคงนนประวิทย์เปื่อรอยยิ้มเขมาโน้มศีรษะลงมาเพื่อที่จะได้จ้องตากับรจิตาในระยะใกล้เคียงกันยังไม่ตอบเลยคุยอยู่กับใครเหรอ เขาจะให้หล่อนมีกระจิตกระจายตอบทันทีได้ยังไงกันเล่าในเมื่อการอยู่ใกล้ๆเขามันมักทําให้สมองของหล่อนหยุดการทำงานอยู่เรื่อยเออคุยกับพานะคะหมอพาคิวเข้มเลิกขึ้นสูงเล็กน้อยใช่ค่ะพามาที่นี่ด้วยแล้วหมอพาหาเรื่องอะไรเธอหรือเปล่าอย่าไปฟังคำพูดร้ายกาจของผู้หญิงคนนั้นเลยนะ หญิงสาวอมยิ้มพร้อมกับยกสองมือขึ้นโอบแก้มสาของนอนประวิทย์เอาไว้คุณนนกลัวว่าเตาจะหนีไปเหรอะคะก็ใช่เน่ะสิหมอพายิ่งชอบทำอะไรไม่ได้คิดอยู่ด้วยแถมเธอก็ยังชอบเชื่อคำพูดของหมอพาอีกแล้วแบบนี้จะไม่ให้ฉันกังวลได้ยังไงตอนนี้ต่อยพามาพูดเป่าหูยังไงอะ่ะเตาก็ไม่มีวนันปล่อยมือจากคุณหมอสุดหล่อแล้วละคะ่ะ นนประวิทยิ้มกว้างแก้มสูงมีจุดสีแดงเข้มขึ้นทั้งสองข้างเลยสุดหลอนนะช่แต่ฉันไม่ได้เป็นคุณหมอสักหน่อยจะไม่กลับไปทำงานที่โรงพยาบาลอย่าง้วาหรอคะอืมไม่ไปแล้วอยากอยู่กับเธอแล้วก็น้องมะนาวมากกว่าตาวเป็นต้นเหตุทำให้ประเทศไทยขาดหมอหัวใจเก่งๆอย่างคุณนนทเป็นหนึ่งคนตาวรู้สึกไม่ดีเลยคะ่ะ น้ำเสียงของหญิงสาวเต็มไปด้วยความละอายใจใชายหนุ่มหัวเราะร่วนพร้อมกับร่างร่างอรชรของหญิงสาวเข้ามากอดเอาไว้หลวม,ลมฉันรับปากกับภูมิหน่วยการไว้แล้วถ้ามีเคสที่จําเป็นที่ต้องให้ฉันมาผ่าตัดฉันก็จะมาแน่นอนแต่ยังไงสตาวก็ยังเสียดายแทนคนไข้อยู่นั่นแหลคะค่ะเดี๋ยวนี้หมอเก่งๆมีเยอะแยะกว่าเมื่อก่อนมากดังนั้นขาดฉันไปสักคน ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าไม่มีแต่แล้วเราเรีบไปสนามบินกันเถอะเดี๋ยวขึ้นเครื่องกลับขอนแก่นไม่ทันนะัชายหนุ่มเปลี่ยนจากอบกอดมาเป็นจูงมือแทนคุณนนท์แน่ใจเหรอคะว่าจะทําแบบนี้จริงๆนะคะแน่ใจสิตอนเนี้ยฉันอยากเป็นหนุ่มชาวไล่ชาวนาใจจะขาดอยู่แล้วใบหน้าหลอนเอาที่มีแต่ความสุขของนอนท์ประวิทร์ทำให้ราชิตาไม่คิดจะโต้แย้งอะไรอีก แล้วอย่ามาบ่นว่าร้อนนะคะฉันไม่บ่นแน่นอนถ้าเธอมีรางวัลให้ฉันทุกคืนนะ่ะคนฟังเข้าใจความหมายที่ได้ยินสองแก้มจึงแดงระเรือ่อคุณนนทนะ์นยอย่ามาหืนพร่ำเพื่อสิคะก็ฉันรักเมียนี่นาะรักเมียมากก็ต้องอยากนอนกับเมียบ่อยๆจริงไหมอะตาไม่พูดด้วยแล้วคะ่ะคนลามก ชายหนุ่มพรวรช,ชอบใจก่อนจะบังคับรถยนต์ให้แล่นออกไปบนถนนอย่างนุ่มนวลหลังจากลงเครื่องแล้วนนท์ปวิต์ก็รีบขับรถพาราจิตตากลับมายังบ้านพักคุณนนท์ขับรถเร็วเกินไปแล้วนะคะเร็วขนาดนี้ยังไม่ทันใจฉันเลยทำไมต้องรีบขนาดนี้ด้วยล่ะคะอีกแป๊บเดียวก็จะถึงบ้านอยู่แล้วคนที่เหยียบคันเร่งรถหันมามองหอล่อนแววตาของเขา แวววาวไปด้วยเปลวเพลิงสีทองฉันหิวคนฟังถึงกับหน้าแดงระเรื่อทั้งอับอายทั้งวาบหวามเออเดี๋ยวเราก็ถึงบ้านแล้วนะคะฉันอยากเสกรถเป็นเตียงนอนเหลือเกินคุณนอนหืนที่สุดเลยค่ะใครจะไปอดใจไหวล่ะเดี๋ยวถึงห้องนอนเมื่อไหร่ฉันจัดเธอหนักแน่คอยดูสิคุณนอนมากไม่มีผู้ชายคนไหนไม่บ้า ตอนอยู่ใกล้กับเธอเหรอกความขัดเขินพุ่งเข้าใส่อย่างรุนแรงในหัวผุดภาพเริงสวัสดิ์ขึ้นมาอัตโนมัติตาวก็ต้องการคุณนอนมากเหมือนกันค่ะหล่อนบอกเขาในใจด้วยความขัดเขินซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถยนต์เลี้ยวเข้าจอดที่หน้าบ้านพอดิบพอดีลงรถเถอะฉันทนไม่ไหวแล้วเขาบอกก่อจะก้าวลงไปจากรถซึ่งราจิตา ก็ทำตามคำสั่งยั่ว่านอนสอนง่ายเมื่อลงมาจากรถแล้วนนประวิทย์ก็จูงมือหล่อนเข้ามาในบ้านด้วยความรีบร้อนคุณนนขอทาไปดูน้องมะนาวก่อนได้ไหมคะจำไม่ได้หรอคุณแม่เธอบอกว่าจะพาน้องมะนาวไปตลาดนะ่ะคงอีกสักพักแหละกว่าจะกลับมาจริงด้วยตอนที่หล่อนลงจากเครื่องแล้วโทรหามานดาก็รู้ว่ามานดากำลังพาน้องมะนาวไปเที่ยวตลาดไปห้องนอนฉันเถอะ ฉันไม่เธอโอเอแล้วเอออุ๊ยไม่เห็นหลอนเอาแต่ยืนนิ่งเขาก็ช้อนร่างขึ้นมาทันทีคุณนนเต่าเดินเองได้ค่ะเขาหัวเราะชอบใจก่อนจะพาหลอนเดินหายเข้าไปในห้องนอนฉันอุ้มเร็วกว่าจริงไหมร่างของหลอนถูกวางบนเตียงอย่างอ่อนโยนก่อนที่เขาจะเดินกลับไปล็อกประตูห้องแล้เดินกลับมาที่เตียงอีกครั้ง มือใหญ่ยกขึ้นปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตด้วยความรีบร้อนสาบเสื้อสีขาวแยกออกจากกันจนเห็นหน้าอกกว้างแข็งแกร่งเต็มตาลำคอของราชิตาแห้งผากทุกครั้งเมื่อสายตาดื่มดำกับกล้ามเนื้อลอนงามของนนทระวิทย์อยากกินฉันเหรอเออตาวเข้าหัวเราะร่วนสลัดเสื้อเชิ้ตออกจากตัวพร้อมกับกางเกงขายาวในเวลาไล่เลี่ยกัน กิ่นอายจากเนื้อตัวกรรมยามของนนท์ปวิ์ทำให้หล่อนมึนเมาได้อย่างง่ายดายคุณนนรักฉันไหมรักค่ะตารักคุณนนเขายิ้มกว้างเมื่อได้ยินคำตอบที่ตัวเองต้องการจะฟังงั้นเรามารักกันแรงเถอะฉันรักเธอนะรักมาตลอดเลยหัวใจของราชิตายอิ่มเอมเหลือเกินหล่อนยิ้มออกมาอย่างมีความสุข าชอบให้คุณนนบอกรักจังเลยค่ะงั้นฉันจะบอกรักเธอทุกวันห้ามเบื่อละ่ะไม่เบื่อแน่นอนค่ะตารักคุณนนนะคะเข้าอมยิ้มทรงเสน่ห์ฉันก็ชอบฟังคำรักของเธอเหมือนกันตาวฉันมีความสุขเหลืเกิน หญิงสาวยิ้มหวานแล้วอบกอกดร่างหนาชุ่มเหงื่อเอาไว้ด้วยมือนุ่มนิ่มของตัวเองตาวก็มีความสุขมากเหมือนกันค่ะเราจะอยู่ด้วยกันไปชั่วชีวิตนะห้ามหนีไปจากฉันอีกสัญญานะตาวสัญญาค่ะเขาระบายยิ้มกว้างแววตามีแต่ความพึงพอใจก่อนจะจูบหน้าผากเขาเนียนแผ่วเบาฉันรักเธอนะ ตาาก็รักคุณนนท์ค่ะใบหน้าของหนุ่มสาวเปื้อนรอยยิ้มและหัวใจของพวกเขาก็กำลังแย้มยิ้มเช่นกันจบบริบูรณ์ขอได้รับความขอบคุณจากเนื้อนนลให้เสียงภาคโดยชนิดนั้น สวัสดีค่ะทุกท่านเป็นอย่างไรบ้างคะได้รับฟังคุณหมอทำไมร้ายจบไปแล้วท่านได้รับความเพลิดเพลินเจริญใจมากน้อยแค่ไหนกันเอ่ยเพื่อนๆคะนิยายเรื่องนี้นะคะมีให้ดาวน์โหลดในรูปแบบของอ e ีบุ๊กแล้วก็หนังสือเสียงเรียบร้อยแล้วที่เมเ m a r มาเก็ตนะคะเป็นฉบับเต็มไม่ตัดเลิฟซีในใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะและก็ต้องขอบอกเลยค่ะว่าคุณหมอนน,อนปวิทย์ของเรานะคะ เลิฟซีนจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรับฟังแบบเต็มเต็มไปดาวน์โหลดกันนะคะ และเพื่อนๆคะสามารถสนับสนุนผลงานของป้าต้องและคุณใบบัวเนื้อนวลและสนับสนุนการทำนิยายเสียงของป้าต้องโดยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนหรือเรียกว่าเมมเบอร์รายเดือนนะคะเดือนละ80บาทค่ะป้ต้องจะได้มีรายได้ในการมาทางานนี้นะคะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะได้โปรดเป็นแรงกายแรงใจให้ป้ต้องด้วยนะคะ ก็ให้ความเอ็นดูป้าตองด้วยสำหรับสมาชิกเมมเบอร์รายเดือนนะคะจะได้รับฟังนิยายเสียงก่อนใครไม่ต่ำกว่า10คลิปต่อเดือนแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันต่อนะคะว่าป้าตองจะนำนิยายเรื่องไหนมาอ่านให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกค่ะ ขอให้มีความสุขในทุกๆครั้งที่เข้ามาในบ้านยิยายเสียงของป้าต้องเลยนะคะและอยากฟังเรื่องไหนหรือว่าอยากฟังผลงานของป้าต้องหรือว่าผลงานของคุณใบบัวเนื้อนวลเรื่องไหนนะคะไปจิ้มที่เมฟนะคะแล้วก็แคปภาพมาให้ป้าต้องดูค่ะว่าเอ๊อยากฟังเรื่องนี้จังเลยป้าต้องอ่านได้ไหมนะคะป้าต้องจะได้ไปคัดเลือกมาให้นะคะมีความสุขทุกครั้งที่เข้ามาค่ะวันนี้ลาไปก่อนนอนหลับฝันดีบ๊ายบายค่ะ